กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA มีผลต่อเราแค่ไหนถ่ายรูปติดคนอื่นผิดไหมถูกฟ้องไหมต้องขออนุญาตหรือเปล่าและข้อมูลที่แชร์กันในโซเชียลตอนนี้อันไหนถูกอันไหนไม่ถูกต้องวันนี้มาคุยเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับในประเทศไทยเนี่ยเรามีกฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมานั่นก็คือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่เรียกตัวย่อว่า PDPA ก่อนหน้านี้ก็คือจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากจากผู้คนทั่วไปเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับประชาชนคนไทยทุกคนแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็จะมีความเข้าใจเนื่องจากมันเป็นกฎหมายใหม่เนาะก็จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องมีความสับสนคลุมเครือทำให้เป็นที่พูดคุยกันเยอะมากในช่วงนี้วันนี้เนี่ยทางล้ำหน้าโชว์นะครับผมก็เลยคิดว่าจะต้องเชิญแขกรับเชิญสักท่านหนึ่งที่มีความเข้าใจเรื่องกฎหมายตัวนี้แล้วเรามาพูดคุยเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทุกฝ่าย okay. ผู้ที่นั่งอยู่ข้างๆผมตอนนี้คือคุณก๊อฟนะครับคุณก๊อฟเป็นทนายความสวัสดีครับคุณก๊อฟครับสวัสดีครับแนะนำตัวให้คุณผู้ชมรู้จักสักนิดหนึ่งครับสวัสดีครับผมทนายก๊อฟนะครับผมชื่อสันทบพรวัฒนกิจนะครับเรียกผมว่าทนายก๊อฟก็ได้ครับผมเป็นใครครับผมเป็นทนายความเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย Legal My จำกัดครับก็บทบาทหน้าที่ของผมก็คือเข้าไปช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการหรือว่าคนที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาในการฟ้องร้องดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยดูแลในเรื่องของร่างสัญญารวมถึงในเรื่องของการให้คำปรึกษาในการประกอบกิจการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่วนตัวหรือเรื่องของการทำธุรกิจครับผมครับผมแล้วก็กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็เป็นอีกเรื่องนึงแหละที่ทางบริษัทผมก็มีเซอร์วิสในการให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วยครับครับผมก็คือทนายก๊อฟเนี่ยทำงานโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของ PDPA เลยใช่ครับใช่ไหมครับกฎหมายใหม่ที่หลายคนแล้วก็หลายองค์กรเลยที่ดูแลแล้วก็รู้จักกันครับก็เข้ามาปรึกษาครับพอสมควรเลยครับช่วงนี้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA นะครับเป็นพระราชบัญญัติที่ถูกเลื่อนมาตั้งแต่ปี2562จริงๆเราต้องใช้กฎหมายนี้ตั้งแต่2ปีที่แล้วก็กฎหมายประกาศใช้ตั้งแต่ปี62เลื่อยมาแล้วก็มีการบังคับใช้บางส่วนไปแล้วแหละเพียงแต่ว่าการเตรียมความพร้อมหลายๆอย่างครับแล้วก็ความพร้อมของผู้ประกอบการบางครั้งอาจจะยังแบบยังเข้าใจกฎหมายตัวนี้ยังไม่ดีพอหรือว่าอาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้อีกพอสมควรเลยเพราะว่ามันเป็นกฎหมายใหม่ก็เลยต้องเลื่อนมาเป็น1มิถุนายน2565มันเลยมีการเลื่อนการใช้บังคับออกมาครับและกำลังจะมีผลใช้บังคับในวันที่1มิถุนายน2565ครับทีนี้พอใกล้วันคนก็จะตื่นตัวเรื่องพวกนี้หน่อยสุดๆเลยครับตอนนี้ ตื่นตัวแบบตื่นตัวหรือตื่นตูงก็ไม่รู้ตอนนี้โอ้โหทั้ง2 อย่างเลยแล้วก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ถูกต้องมั่งบางคนก็ไปรับข้อมูลข่าวสารจากคนที่ไม่เข้าใจถูกต้องแล้วก็เผยแพร่แชร์ต่อๆกันมาเกิดความสับสนวุ่นวายมากมายพอสมควรใช่ครับเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้มันมีการประกาศใช้มาสักพักแล้วก็จริงครับแต่ว่าการทำความเข้าใจของเรื่องนี้มันอาจจะยังมีไม่ได้เยอะมากครับประกอบกับพอมันยังไม่มีกฎหมายลำดับรองยังไม่มีรายละเอียดอะไรที่มันชัดเจนมากเท่าไหร่ครับมันเลยทำให้ต่างคนก็ต่างตีความกันไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความสับสนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบางครั้งมันยังเชื่อมโยงไปถึงกฎหมายตัวอื่นๆด้วยเพราะว่ากฎหมายโดยปกติแล้วของกฎหมายครับมันจะต้องดูเชื่อมโยงกันในหลายๆมิติคราวนี้พอเรามาโฟกัสเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเดียวน่ะบางคนก็จะมองว่าเฮ้ยเคสนี้มันคือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปล่านะเพราะมันเกี่ยวข้องกับคนแต่ในความเป็นจริงแล้วบางเรื่องอ่ะแม้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลของคนมันอาจจะไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้อาจจะไม่เข้าข่ายอาจจะไม่ได้เข้าข่ายตามกฎหมายฉบับนี้เลยก็ได้แต่มันอาจจะต้องไปดูกฎหมายตัวอื่นด้วยหรือเปล่าอันนี้คือเรื่องที่หลายคนก็อาจจะยังมีความสับสนในเรื่องนี้อยู่ครับครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยยาวหน่อยผมยังไม่รู้ว่าเริ่มต้นคุยกับทนายก๊อฟไปเนี่ยเราจะไปสิ้นสุดกันด้วยความยาวแค่ไหนแต่คือเราจะพยายามลงรายละเอียดให้เยอะที่สุด okay. ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับทนายก๊อฟเป็นทนายทนายก๊อฟก็จะพูดภาษาที่มันจะต้องครอบคลุมเรื่องของกฎหมายและเนื้อความที่เป็นกฎหมายให้มากที่สุดแล้วเวลาทนายก๊อฟพูดก็จะมีรายละเอียดครบถ้วนมากที่สุดตัวผมเองเนี่ยจะเป็นตัวแทนของคนทั่วไปผมจะพยายามสรุปสั้นๆในความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้ครับเราจะทำหน้าที่กัน2ฝ่ายนี้ okay. อันดับแรกเลยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA คืออะไรอ่ะเอานิยามก่อนเลยนิยามของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA มันย่อมาจากอะไร PDPA มันย่อมาจาก Personal Data Protection Act ครับก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประเทศไทยของเรามีการประกาศใช้ตั้งแต่ปี2562แล้วก็มีการเลื่อนใช้บังคับบางส่วนออกมาจนกำลังจะมีผลในวันที่1มิถุนายน
านี้แหละคราวนี้หลักการในการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยก่อนหน้านี้กฎหมายไม่ได้มีการประกาศใช้ก็ไม่ได้หมายความว่าประชาชนไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆเลยเนาะปกติแล้วประชาชนก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอยู่แล้วหากใครได้รับผลกระทบหรือว่ามีใครมาก้าวล่วงหรือมาละเมิดสิทธิ์ของเราครับเราสามารถใช้กฎหมายทั่วๆไปได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับมันเริ่มมีประเด็นเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าในต่างประเทศครับแต่ละประเทศก็จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หลายประเทศก็เลยมีการออกกฎหมายฉบับนี้ครับเพื่อมารองรับว่าใครก็แล้วแต่ที่กำลังจะไปเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นเข้ามาครับก็ควรจะต้องมีบทบาทหน้าที่อะไรบางอย่างและกฎหมายก็จะมาคุ้มครองให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ์อะไรบางอย่างเหมือนกันที่เวลาที่ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวกับข้อมูลของเราครับเขาก็ควรจะต้องรู้เนาะว่าเราจะทำอะไรได้บ้างหลักการเหมือนกันเลยพอต่างประเทศมีการประกาศใช้ครับมันก็เลยส่งผลว่าประเทศไทยของเราก็ควรจะมีด้วยเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าการล่วงละเมิดสิทธิ์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลครับมันเกิดขึ้นอยู่ในหลายๆรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบบางองค์กรนะเราอาจจะเคยเจอเนาะอยู่ๆใครไม่รู้โทรหาเราอันนี้ประจำเลยมีใครไม่รู้มีใครก็ไม่รู้โทรหาเรามีใครไม่รู้ส่งเมสเซจมาหาเราแบบโดยที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนบางครั้งก็มีการเอาข้อมูลของเราไปใช้บางทีเอาไปขายกับองค์กรไหนก็แล้วแต่โดยที่เราไม่ได้โดยที่เราไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนไม่เคยได้รับการแจ้งไม่เคยได้รับการยินยอมใช่ครับหรืออย่างบางกรณีเนาะเราอาจจะเคยเห็นในข่าวก็ได้เนาะที่แบบเราเห็นบัตรประชาชนของคนบางคนเนาะอยู่ไปปรากฏอยู่บนถุงกล้วยแขกโอ้เนี่ยมันเกิดการหลุดลวกของข้อมูลส่วนบุคคลในหลายๆรูปแบบครับครับผมรวมถึงในยุคปัจจุบันอะเมื่อข้อมูลมันมีความสำคัญมันก็ไม่แปลกที่จะมีคนเข้ามาแสวงหาประโยชน์โดยที่ไม่ชอบเช่นพวกแฮกเกอร์ครับบางทีก็จะมีการเข้าไปเจาะระบบไปขโมยข้อมูลอันนั้นไปขายนู่นนั่นนี่กฎหมายก็คุ้มครองถึงส่วนนี้ด้วยกรณีกฎหมายฉบับนี้ครับออกมาเพื่อคุ้มครองในเรื่องพวกนี้เลยครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าข้อมูลส่วนบุคคลมันเป็นข้อมูลสำคัญและมันกำลังจะไปกระทบถึงสิทธิ์ของคนคนหนึ่งคราวนี้องค์กรไหนก็แล้วแต่กำลังจะไปเก็บข้อมูลของคนคนนั้นเข้ามาคุณก็ควรจะต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้ที่เก็บมาแล้วคุณจะเอาไปใช้ทำอะไรโดยพลการก็ไม่ได้รวมถึงเก็บมาแล้วครับมันก็จะต้องมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลด้วยไม่ให้ใครเข้ามาอยู่ๆเก็บมาแล้วอยู่ๆจะมาเจาะหลังบ้านเราแล้วก็มาเอาข้อมูลไปใช้โดยที่ไม่มีใครรู้หรือว่าแอบเอาไปใช้โดยพลการอะไรประมาณนี้ครับนี่ก็เลยเป็นที่มาของกฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็เข้ามากำหนดบทบาทหน้าที่อะไรบางอย่างให้ทางผู้ประกอบการที่กำลังจะไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลของคนคนอื่นเข้ามาใช้ครับก็เลยจะต้องมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องทำความเข้าใจนี่ครับเพิ่มครับผมนี่ครับเวลาพูดแบบทนายต้องพูดให้ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมม้วนเดียวจบแบบนี้แต่ถ้าเป็นผมก็จะบอกอีกมุมนึงว่าสรุปเป็นแบบผมง่ายๆแบบชาวบ้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA คือคุ้มครองให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณมากขึ้นจากเดิมที่เคยมีมาแล้วก็ให้สิทธิ์คุณในการที่คุณจะดูแลและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณมากขึ้นจากที่เคยมีมาใช่ครับผมสรุปเป็นประโยคสั้นๆแบบนี้รวมถึงเราแวดระวังด้วยเวลาที่ใครกำลังจะมาเกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณคุณควรต้องรู้ก่อนแหละว่าเรามีสิทธิ์อะไรบ้างตามกฎหมายแล้วเขากำลังมาติดต่อเราในลักษณะเนี้ยเขากำลังจะมาเกี่ยวข้อมูลเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบางอย่างของเราเราก็ควรจะต้องรู้แล้วก็ควรจะระแวดระวังด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าแบบใครจะมาขอข้อมูลเราแล้วก็แบบเอ้ยยินยอมให้ไปก่อนทุกอย่างอันนี้บางทีเราก็อาจจะไม่รู้นะเขาจะทำอะไรครับผมอันดับแรกเลยข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงอะไรบ้างคำถามนี้แทบจะครอบจักรวาลเลยครับผมคือข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างนะเป็นประเด็นอันนึงที่หลายคนเนี่ยสนใจพูดคุยกันอยู่ตอนนี้คือทุกคนถ้าจะเข้าใจผิดเข้าใจถูกก็อยู่ตรงนี้แหละว่าคุณเข้าใจว่าอันนี้คือข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปล่างั้นเริ่มจากหลักการของกฎหมายก่อนครับได้ครับหลักการของกฎหมายบอกว่าข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร PDPA เขาก็มีการกำหนดนิยามของหลักการอันนี้เอาไว้คร่าวๆเลยสรุปสาระสำคัญนะครับเขามีการออกหลักการเอาไว้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลมันหมายถึงข้อมูลใดๆก็แล้วแต่ครับที่มันสามารถสื่อไปถึงใครได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม นี่คือหลักการกว้างๆนะอาจจะไม่ใช่คำศัพท์เป๊ะๆตามกฎหมายนะแต่หลักการคืออย่างนี้แต่กว้างมากใช่แต่กว้างมากประโยคนี้สั้นๆแต่มีความหมายมหาศาลกฎหมายไม่ได้บอกนะครับว่าเฮ้ยข้อมูลส่วนบุคคลมันได้แก่1 2 3 4 5ไม่มีระบุกฎหมายระบุพูดกว้างๆไว้เลยว่าข้อมูลส่วนบุคคลมันคือข้อมูลใดๆก็ตามที่มันสามารถสื่อมาถึงตัวเราได้คราวนี้ไอ้สื่อมาถึงตัวเราได้มันก็มีเงื่อนไขตามกฎหมายครับโดยเงื่อนไขของมันมีอยู่3หลักหลักที่1ก็คือจะต้องเป็นข้อมูลของบุคคลธรรมดาก็คือเราท่านๆนี่แหละทุกคนเนาะถ้าเป็นข้อมูลนิติบุคคลเช่นบริษัทชื่ออะไรทะเบียนนิติบุคคลชื่อเลขอะไรอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ละเพราะมันคือข้อมูลของนิติบุคคลไม่ใช่ข้อมูลของบุคคลธรรมดาตั้งต้นที่บุคคลธรรมดาก่อนไม่ว่าเขาจะเป็นพนักงานไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าคนไหนก็แล้วแต่เป็นทุกคนในโลกนี้คนใดๆก็แล้วแต่คือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้หลักการที่2ครับก็คือคนคนนั้นยังต้องเป็นคนที่ยังคงมีชีวิตอยู่ถ้าตายไปแล้วไม่นับ
หลักการอย่างนี้หลักการที่3ก็คือข้อมูลใดๆก็แล้วแต่มันสามารถสื่อไปถึงเขาได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมครับผมอันเนี้ยกว้างและต้องเริ่มมาตีความอะไรที่มันสื่อไปถึงใครได้บ้างทางตรงหรือทางอ้อมมันหมายความอะไรยกตัวอย่างเช่นชื่อผมผมชื่อก๊อฟพอพูดถึงเรื่องทนายก๊อฟคนก็อาจจะเริ่มรู้จักแล้วว่าอันนี้คือผมถ้าคนที่รู้จักทนายก๊อฟอยู่แล้วก็จะเมนชั่นแล้วเข้าใจได้เลยว่าเป็นคุณเพราะฉะนั้นชื่อก็ใช่เบอร์โทรศัพท์มีการเอาเบอร์โทรศัพท์ไปติดต่อมาแล้วผมเป็นคนรับสายอันนี้ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ของผมมันก็คือข้อมูลบางอย่างที่มันสื่อมาถึงตัวผมได้ครับผมที่อยู่ของผมที่ถ้าใครรู้จักว่าผมอยู่ที่ไหนสามารถเดินมาหาผมที่บ้านได้หรือส่งของมาให้ผมที่บ้านได้อะไรอย่างเงี้ยครับสำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนก็เหมือนกันมันสามารถระบุได้เลยว่าคือใครเป็นเจ้าของบัตรประชาชนฉบับนี้รวมถึงบัตรประชาชนนี้มีข้อมูลอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับผมยกตัวอย่างเช่นเลขบัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนเราเอาไปทำอะไรก็ได้หลายเยอะแยะเลยในสมัยนี้เนาะผมขอเลขบัตรประชาชนพี่มาเฉยๆเลยแบบเอ้ยพี่ผมขอเลขบัตรประชาชนพี่หน่อยได้ไหมไม่ได้เอาไปทำอะไรสักอย่างนึงไม่ได้โดยไม่บอกโดยไม่บอกอะไรเงี้ยก็แบบเราก็ไม่กล้าให้ถูกไหมดูไม่ค่อยปลอดภัยละใช่มันก็เริ่มดูมีความเสี่ยงแล้วนี่เลยเป็นความสำคัญครับว่าข้อมูลบางอย่างมันเกี่ยวข้องกับตัวเราบางครั้งแล้วเราก็อาจจะไม่ได้มองอาจจะไม่ได้มองหรือโฟกัสไปที่มันเยอะเนาะเราอาจจะมองข้ามเราก็อาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบางอย่างให้กับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้อย่างเช่นบัตรประชาชนเป็นต้นบัตรประชาชนนี่ก็เป็นเรื่องนึงเลยที่หลายคนเนาะบางครั้งก็มีความสงสัยว่าแล้วข้อมูลในบัตรประชาชนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปล่าเป็นมากเป็นมากๆเยอะแยะเลยทุกคนตรงนี้เลยว่ามันมีข้อมูลเกี่ยวกับคุณหรือเปล่าถ้ามันมีข้อมูลเกี่ยวกับคุณแสดงว่ามันคือข้อมูลส่วนบุคคลรูปแบบนึงแล้วเพราะฉะนั้นพอตัวกฎหมายเนี่ยเขียนไว้กว้างมากๆนะครับถ้าใครมีเวลาแวะเข้าไปดูที่เป็นไฟล์ PDF ที่อยู่ในเว็บไซต์ราชกิจจาคุณจะเห็นว่าเขาเขียนไว้กว้างๆนี้เลยว่าสิ่งใดก็ตามที่สามารถอ้างอิงหรือว่าระบุตัวตนคนคนนั้นได้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลใช่ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเนี่ยกว้างมากจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดและความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบมากๆสมมติว่าผมตอนแรกที่ผมสนใจเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามีคนสงสัยเรื่องนี้มากๆผมก็ไปหาข้อมูลวิธีการหาข้อมูลของผมก็ไปเปิดเว็บไซต์ผมก็จะเจอเว็บไซต์สำนักข่าวเยอะแยะมากมายเลยระบุเลยคือเขาเวลาเขาเขียนข่าวเขาก็ต้องพยายามทำให้คนเข้าใจง่ายเขาก็ระบุเลยว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้างมีชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ผมอ่านทั้งหมดนั้นนะที่เขาเขียนมานะความเข้าใจอันดับแรกที่ผมเข้าใจเองคืออุ้ยเขาไม่ได้หมายถึงรูปภาพและวิดีโอไม่ได้หมายถึงรูปภาพของเรากับวิดีโอที่มีรูปเราอยู่ในนั้นหรอครับมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งทันทีเลยออกมาโพสต์เข้าใจเลยว่า PDPA ไม่เกี่ยวกับรูปภาพและวิดีโอไม่ได้เกี่ยวกับรูปภาพและวิดีโออันนี้ คือคนกลุ่มหนึ่งนะบางคนกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยไอที่ลือๆกันอะถ่ายรูปติดคนอื่นอะไม่เกี่ยวกับ PDPA นะอันนี้คือทิศทางหนึ่งละผมมีพี่ที่รู้จักคนหนึ่งเขาทำงานก็ในเรื่องของในแง่กฎหมายผมว่าเขาก็ทำงานด้านนี้เยอะอยู่พอสมควรเขาก็พูดในทำนองนี้นะแต่ว่ามีแตกแขนงเอาไปนิดหนึ่งเขาบอกว่ารูปภาพและวิดีโอเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่อง PDPA เลยแต่มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับอื่นซึ่งตอนนี้ผมเห็นแย้งละเพราะผมมีความรู้สึกว่าสิ่งใดก็ตามที่ระบุตัวตนได้รูปภาพก็ระบุตัวตนได้ไหมครับใช่ครับได้นะวิดีโอยิ่งระบุตัวตนได้เลยมันยิ่งเห็นเราชัดเจนจริงๆคำพูดยังระบุตัวตนได้เลยใช่ครับผมสามารถพูดถึงทนายก๊อฟได้ว่าอูนี่หนุ่มรูปงามใส่สูทสีดำขอบคุณครับผมนะครับ ทำอาชีพทนายโดยที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อคุณก๊อฟด้วยซ้ำไปแต่สามารถอ้างอิงจนกระทั่งแวดล้อมจนกระทั่งเป็นมันก็คือข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ชนิดหนึ่งผมก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้วคนที่เข้าใจว่ารูปภาพและวิดีโอไม่เกี่ยวกับเรื่อง PDPA ตรงนี้เขาเข้าใจถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนอย่างไรต้องย้อนอย่างนี้ครับคือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA เนาะเขาได้ให้นิยามเอาไว้เบื้องต้นแล้วครับว่าข้อมูลใดบ้างคือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนิยามของมันคือข้อมูลใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสามารถสื่อไปถึงตัวคนคนนั้นได้ย้อนกลับมาครับพอกฎหมายมันไม่ได้ระบุชัดๆว่าข้อมูลส่วนบุคคลคือชื่อที่อยู่เท่านั้นรูปภาพใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นอะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยอาจจะเกิดปัญหาในการตีความได้นี่ครับคราวนี้พอเกิดปัญหาในความตีความได้ครับก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นข้อมูลเหล่านั้นครับมันสามารถสื่อไปถึงคนคนหนึ่งได้หรือเปล่าสมมตินะครับรูปถ่ายหรือว่าวิดีโอสมมติว่ารูปถ่ายหน้าผมเข้ามารูปถ่ายใบนี้สามารถสื่อได้ไหมครับว่ามันหมายถึงตัวผมถ้าถามผมผมบอกว่าสื่อได้ถ้าสื่อได้แสดงว่ามันเข้าข่ายว่าเป็น PDPA แล้วมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้วต่อมาครับถ้าเป็นคลิปวิดีโอครับถ้ามีการถ่ายคลิปแบบอย่างตอนนี้ที่กำลังนั่งสัมภาษณ์กันอยู่ครับผมคนที่ดูคลิปอันนี้ก็จะรู้ว่าคนที่นั่งสัมภาษณ์อยู่ในคลิปหมายถึงใครถ้ามันสามารถระบุคนได้ครับมันก็คือเข้าข่ายตามกฎหมาย PDPA เหมือนกันเพียงแต่ว่า
การจะเข้าข่ายตามกฎหมาย PDPA แล้วมันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับอื่นด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงครับเพราะว่าในเรื่องของรูปถ่ายหรือคลิปวิดีโออ่ะมันจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับอื่นด้วยเหมือนกันโดยปกติแล้วเรื่อง PDPA อ่ะในมุมของผมนะผมก็มักจะบอกกับผู้ที่สนใจหรือว่ามีคำถามเข้ามาสอบถามผมหลังไมค์อะไรเงี้ยครับผมก็จะบอกว่าการที่เราจะดูกฎหมายฉบับนึงเนาะเราจะดูแค่กฎหมายฉบับเดียวไม่ได้มันจะต้องย้อนไปดูกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันคราวนี้ถ้าพูดถึงรูปหรือว่าพูดถึงคลิปวิดีโอครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของกฎหมายอีกฉบับนึงคือกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายลิขสิทธิ์มันเกี่ยวข้องยังไงมันเกี่ยวข้องกับว่าใครก็แล้วแต่ที่มีการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมานะเขาได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและอันนี้คือหลักการเบื้องต้นคราวนี้มันก็เลยอาจจะมีบางประเด็นครับที่คนก็มองว่าไอ้รูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ PDPA หรอกมันได้รับความคุ้มครองตามอีกฉบับนึงใช่มันได้รับพูดแบบนั้นก็ถูกในมุมนึงก็ถูกเหมือนกันเพราะว่ารูปถ่ายหรือคลิปมันคืองานสร้างสรรค์อย่างนึงที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์อยู่แล้วก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะได้รับความคุ้มครองตาม PDPA หรือเปล่ามันต้องย้อนกลับมาดูครับว่าไอ้รูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอพวกนี้มันเกิดจากการเก็บรวบรวมหรือการเอาไปใช้อย่างไรและอย่างไรสอดคล้องกับหลักการที่กฎหมาย PDPA เขาบอกหรือเปล่าถ้ามันสอดคล้องกับหลักการมันก็หมายความว่าข้อมูลนี้ถ้ามันสื่อไปถึงคุณได้องค์กรไหนกำลังจะเก็บคลิปองค์กรไหนกำลังจะเก็บรูปถ่ายของคุณก็จะต้องระมัดระวังในการเก็บเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับ PDPA ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อย่างที่ผมพูดไปนะครับคนที่บอกว่าไม่เกี่ยวข้องเลยแล้วไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนึงพูดอย่างนั้นก็ถูกแต่ไม่ใช่ทั้งหมดใช่มันมีมันอาจจะมีบางส่วนที่มาเกี่ยวข้องก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วรูปภาพและวิดีโอก็สามารถระบุตัวตนได้ใช่ครับใช่ไหมฮะสามารถอ้างอิงถึงตัวบุคคลได้เพราะฉะนั้นในมุมของแต่ละมุมเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงกันได้เราจะยังไม่ฟันธงว่าใครถูกใครผิดใช่ครับในเรื่องนี้ไม่มีใครถูกใครผิดเลยเพราะทุกอย่างมันเป็นความเห็นหมดคือถ้าในมุมของผมครับพอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะหลายๆอย่างมันเลยต้องย้อนกลับมาดูหลักการกฎหมายครับแล้วก็ในพอมันเป็นหลักการกฎหมายมันเป็นไปได้ครับที่มันจะมีการตีความที่มองกันคนละมุมเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เรามองกันคนละมุมครับเราก็ต้องหาเหตุผลอ้างอิงว่าเรามองจากเรื่องอะไรเหตุผลที่เราประยุกต์ใช้เกี่ยวกับเรื่องนี้เราอธิบายมันว่ายังไงเหมือนแบบอย่างประเด็นเมื่อกี้ครับพอบอกว่ารูปภาพหรือคลิปได้รับความคุ้มครองตามอีกฉบับนึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับ PDPA อันนี้คือความเห็นของเขาแล้วความเห็นของผมมองว่าถ้ารูปถ่ายหรือคลิปมันสามารถสื่อมาถึงตัวเราได้มันก็ยังเป็นข้อมูลส่วนบุคคลรูปแบบนึงแต่ข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA ที่จะต้องปฏิบัติอย่างไรก็ต้องไปดูรายละเอียดส่วนมันจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับอื่นด้วยหรือเปล่าก็จะต้องไปดูเป็นรายละเอียดของกฎหมายฉบับอื่นที่เทียบเคียงไปด้วยยกตัวอย่างเช่นกฎหมายลิขสิทธิ์เหมือนที่พูดเมื่อกี้ครับเพราะฉะนั้นผมจะเข้าเรื่องที่ชาวบ้านกำลังพูดคุยกันอยู่ตอนนี้เลยทุกคนโพสต์ Facebook กันเยอะมากจากนี้ไปเราจะถ่ายรูปติดคนอื่นไม่ได้แล้วนะมี2ประเด็นนะครับมี1คือถ่ายรูปติดคนอื่นไม่ได้ถ่ายติดคนอื่นปุ๊บผิดทันที2ต้องขออนุญาตคนอื่นด้วยโอ้โหคุณครับลองนึกภาพดูผมเซลฟี่อยู่ในห้างแล้วข้างหลังผมเนี่ยมีคนเป็น100คนเลยกล้องผมนี่50ล้านพิกเซลถ่ายชัดแม้กระทั่งคนยืน100เมตรต่อไปยังเห็นรู้เลยว่าเป็นหน้าใครสุดยอดมีคนอยู่ข้างหลังผมเนี่ย100กว่าคนผมต้องขออนุญาต500ทั้ง100คนนั้นไหมนะฮะอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ถ่ายติดปุ๊บผิดทันทีเลยหรือเปล่าถ่ายรูปแล้วติดทันทีแล้วผิดทันทีเลยหรือเปล่านะครับมันต้องย้อนกลับมาดูว่ารูปถ่ายอันนั้นน่ะมันเข้าข่ายเป็นการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยไหมนี่กฎหมายเขาว่าไว้กฎหมายเขาบอกไว้อยู่ในมาตราหนึ่งครับคือมาตรา4อนุ1เขาบอกว่าการที่เราจะเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อกิจกรรมในครอบครัวของเรามันไม่ได้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้มันเข้าข้อยกเว้นของกฎหมายฉบับนี้ไปเลยนั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าเวลาที่เราไปกินข้าวเราถ่ายรูปเซลฟี่เรากับครอบครัวของเราอันนี้มันคือสิทธิ์ที่เราใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของเราพอมันใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของเรามันเลยเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา4อนุ1ตาม PDPA ถึงแม้ว่าเราจะถ่ายภาพแล้วติดใครอยู่ในนั้นก็ตามแม้ว่ามันจะติดภาพใครเข้ามาในนั้นก็ตามครับเมื่อมันเข้าข้อยกเว้นแล้วแสดงว่ามันไม่ได้เอา PDPA มาจับเรื่องนี้แล้วพอไม่ได้เอา PDPA มาจับเรื่องนี้แล้วถามว่าติดรูปคนอื่นแล้วผิด PDPA มั้ยมันก็ต้องไม่ผิดนี่ไงประเด็นคือแต่ไม่ผิดตาม PDPA ไม่ได้หมายความว่าไม่ผิดเลยไม่ผิดเลย มันต้องไปดูกฎหมายอื่นๆด้วยยกตัวอย่างเช่นสมมตินะเราถ่ายรูปแล้วคนข้างหลังติดรูปคนข้างหลังคนนึงเข้ามาปรากฏว่ารูปเขาอยู่ในอากัปกิริยาที่แบบน่าอายสมมุตินะแบบกระโปรงเปิดหรือว่าเสื้อขาดหรืออะไรประมาณนี้ครับแล้วมันไปกระทบสิทธิ์ของเขาเวลาที่เราโพสต์รูปเหล่านี้เข้าไปในโซเชียลมีเดียครับมันก็จะเกิดประเด็นสมมุตินะเจ้าของรูปกับคนที่อยู่ในรูปนั้นนะครับเขาเข้ามาเห็นว่า
เฮ้ยคุณโพสต์รูปที่มันทำให้ตัวเขาอะดูได้รับผลกระทบทำให้เขาเกิดความอับอายนี่เนี่ยมันเริ่มเกิดไปกระทบสิทธิ์ของคนอื่นแล้วแม้ว่ามันจะไม่ได้ผิด KDPA แต่ถ้ามันไปกระทบสิทธิ์ของคนอื่นมันอาจจะเป็นการละเมิดทางแพ่งได้เพราะฉะนั้นแล้วการจะโพสต์อะไรก็จะต้องระมัดระวังซึ่งเคสเหล่านี้ครับมันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเลยเพราะบางคนเนาะเราถ่ายรูปแล้วก็โพสต์เราอาจจะไม่ได้ระมัดระวังอะไรกับบางกรณีเนาะบางเคยผมเคยเจอข่าวแล้วกันที่มีบางคนเป็นยูทูบเบอร์ไปถ่ายคลิปแบบเป็นเชิงล้อเลียนของใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในงานที่เขาพบเจออะไรเงี้ยครับการที่ถ่ายคลิปแล้วก็ไปล้อเลียนเขาอะแม้ว่ามันจะไม่เกี่ยวข้องกับ PDP โดยตรงนะแต่คุณถ้าไปกระทบสิทธิ์ของคนอื่นคุณก็จะต้องระมัดระวังด้วยเพราะมันไม่ใช่ว่าคุณอยากจะถ่ายอะไรแล้วคุณก็โพสอะไรอันนี้ก็ไปโดนกฎหมายข้ออื่นอยู่ดีมันอาจจะไปโดนกฎหมายอื่นตัวอื่นก็ได้ครับเช่นละเมิดและอย่างบางครั้งนะถ้าคุณไปโพสอะไรที่มันส่งเดชบางทีมันก็อาจจะไปเป็นเรื่องหมิ่นประมาทตามกฎหมายอาญาก็ได้เป็นต้นนะครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพี่ที่บอกว่ารูปภาพหรือวิดีโอไม่เกี่ยวไปเกี่ยวกับกฎหมายข้ออื่นมันเริ่มชัดขึ้นละเริ่มชัดขึ้นละคือสิ่งที่เราพูดเนี่ยกำลังเอ็นเอียงไปทางที่พี่คนนั้นเขาบอกละแล้วพอมันชัดขึ้นไม่พอครับคือตอนนี้ด้วยความที่สังคมมีความสงสัยเรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะเนาะว่ารูปถ่ายชาวบ้านมันผิดไหมมันเกี่ยวข้องกับ PDPA ไหมคราวนี้พอมันเกิดคำถามขึ้นมาเยอะๆครับมันก็เลยทำให้ทางหน่วยงานของรัฐครับคือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเขาก็เริ่มออกมาให้ความรู้กับประชาชนแล้วว่ากรณีไหนเข้ากรณีไหนไม่เข้าอันนี้หมายถึงเพจที่ชื่อว่า PDPC Thailand ใช่ครับคือเพจ PDPC Thailand เพจ PDPC Thailand ก็คือเป็นเว็บไซต์ของ Facebookแฟนเพจเนาะที่เป็น Facebook Official ของทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับเว็บไซต์นี้ก็จะเป็นเว็บไซต์แบบตั้งต้นเลยสำหรับคนที่อยากจะศึกษาว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรื่องราวจริงๆมันเป็นยังไงความเข้าใจที่ถูกต้องมันเป็นยังไงเพราะอันนี้คือเลกูเลเตอร์มากำหนดแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้รับทราบแล้วมีคนแชร์จากเพจนี้เยอะเลยข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่อ้างอิงได้เลยครับผมนะมีคนแชร์จากเพจนี้เยอะเลยก็คือจะมีเป็นเหมือนอินโฟกราฟิกที่เพจนี้ออกมาบอกว่าถ่ายรูปติดคนอื่นไหมแล้วเขาก็จะมีคำอธิบายอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นสิ่งที่แชร์มาแล้วมีคำว่า PDPC Thailand อยู่อันนี้คือหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงใช่ครับอย่างนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่คุณจะแชร์ส่งต่อที่เชื่อถือได้ที่อ้างอิงได้แล้ว yeah. แต่คราวนี้ทั้งนั้นในมุมผมเนาะเวลาที่เราเสพข่าวอะไรก็แล้วแต่ผมก็มักจะบอกคนทั่วๆไปว่าเวลาที่คุณเสพข่าวเนี่ยคุณจะไม่ใช่ว่าเสพข่าวแล้วรับฟังแล้วก็เชื่อมันทุกอย่าง ประเด็นคือคุณก็ต้องศึกษาด้วยว่าเอ้ยแหล่งข่าวเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมีอะไรแหล่งอ้างอิงชัดเจนแน่นอนหรือเปล่าเพราะบางครั้งครับเหมือนหลักฐานพุทธศาสนาเลยกาลามสูตรเนาะกาลามสูตรเขาบอกว่าไม่ได้ให้เชื่อนะแต่ให้ต้องไปลองศึกษาแล้วก็ลองปฏิบัติด้วยตัวเองด้วยต้องลองดีมันต้องหาความรู้เพิ่มเติมด้วยไม่ใช่ว่าแบบ เห็นข่าวปุ๊บเฮ้ยอันนี้น่าเชื่อถือแชร์ต่อเลยประเด็นคือการที่เราแชร์ต่อแล้วเราไม่รู้อะบางครั้งเราไปแชร์สิ่งที่มันอาจจะไม่ถูกพอแชร์ในสิ่งที่ไม่ถูกมันจะส่งผลยังไงกับบ้านเมืองเรามันก็จะทำให้คนที่รับสารจากเราก็เข้าใจอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกไปเหมือนกันแล้วมันก็อาจจะเกิดปัญหาในสังคมได้เพราะฉะนั้นแล้วการที่จะแชร์อะไรบางอย่างครับอยากให้หาข้อมูลให้มันชัดเจนหาจากแหล่งข่าวที่มันน่าเชื่อถือได้ครับแล้วก็มีหลักการอ้างอิงที่มันดู make sense เนาะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังในการแชร์ครับหาข้อมูลก่อนที่จะแชร์อะไรส่งเดชอย่างข้อมูลของ PDPC Thailand เนี่ยที่เขาแชร์กันมาเนี่ยผมให้เข้าไปอ่านดูเนื่องจากพื้นที่กราฟิกมันก็ใส่คำอธิบายได้ไม่เยอะเนาะใน meaning เดียวกันเนี่ยในพิธีกรรมเดียวกันเนี่ยมันมีได้หลายรูปแบบมากๆผมยกตัวอย่างนะเราถ่ายรูปแล้วติดคนอื่นนะมันเป็นไปได้3แบบในโลกนี้เจตนาไม่เจตนาอันที่3คืออะไรรู้มั้ยฮะเจตนาเครือแฝงได้3อย่างนะ3หน้าเลยสมมุติผมไม่รู้จักใครเลยข้างหลังผมเนี่ยไม่รู้จักใครเลยผมถ่ายเซลฟี่แล้วผมก็โพสต์ลงโซเชียลผมปกติอันนี้ถือว่าไม่เจตนาถ้าผมจะไปกระทบกับใครโดยบังเอิญคำตอบแรกคือถ่ายปุ๊บติดคนอื่นโดยบังเอิญโดยที่ไม่เจตนาคำตอบแรกคือยังไม่ผิดนะครับความผิดยังไม่เกิดครับผมโพสต์ลงโซเชียลเสร็จปุ๊บคนข้างหลังอาจจะมาบอกว่าอุ๊ยพี่ผมทำวิกหล่นพอดีเห็นทรงผมที่ไม่ต้องการให้เปิดเผยพอดีผมรู้สึกเสียหายและเสื่อมเสียกับเรื่องนี้แต่ผมไม่รู้จักเขาครับผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาไม่ต้องการสิ่งนี้ถ้าอย่างนี้กรณีเกิดขึ้นเนี่ยความผิดยังไม่เกิดนะฮะแต่มันจะต้องเกิดการที่ว่าเขาจะต้องดำเนินการกับเราก่อน yeah. ใช่ไหมฮะถามว่ากรณีแบบนี้นะเอามองในแง่ของไม่เจตนาและความผิดยังไม่เกิดก่อนฟ้องเลยได้ไหมถามว่าคนจะฟ้องเลยได้ไหมครับคือโดยปกติแล้วครับใครที่ได้รับใครที่รู้สึกว่าได้รับผลกระทบอะไรบางอย่างจากการกระทำของคนอื่นเนาะมันเป็นเรื่องปกติหรือมันเป็นเรื่องทั่วๆไปที่ถ้าเขาเดือดร้อนเขาสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องตามกฎหมายได้เพียงแต่ว่าการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเนี่ยมันจะพิสูจน์กันได้มากขนาดไหนเรียกค่าเสียหายกันอย่างไร มันต้องดูเป็นกรณีไปครับซึ่งต้องไปว่ากันในชั้นศาลซึ่งอย่างในปัจจุบันน่ะคือด้วยความที่เราสามารถกระทบกระทั่งกับใครได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะมันเลยไม่แปลกถ้าสมมติใครที่ได้รับผลกระทบแล้วก็แบบจะฟ้องหรือดำเนินคดีกับเรา
สิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือเราก็ต้องดูว่าไอ้เรื่องราวเหล่านั้นมันเกิดจากอะไรเราตรวจสอบสักนิดนึงเนาะใช่อย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้ครับพี่ของพี่หลามคือถ่ายรูปแล้วมีคนติดอยู่ข้างหลังแล้วปรากฏว่าวิกหล่นเขารู้สึกว่าเขาได้รับการอับอายแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในทางปฏิบัติจริงๆก็คือเขาก็จะต้องมีการติดต่อมาที่เราก่อนว่าเฮ้ยพี่รูปถ่ายมันเป็นอากัปกิริยาของเขาที่มันไม่เหมาะสมเลยถ้าเขาข้ามขั้นตอนเขาฟ้องเลยข้ามสเต็ปไปเลยใช่ไหมถ้าเขาฟ้องเลยเพราะว่าฟ้องเลยก็ฟ้องเลยก็ทำได้เหมือนกันมันจะมีสิ่งที่คนแชร์กันอยู่ไงบอกว่าถ่ายติดโดนฟ้องนะคือฟ้องเลยได้ไหมถามว่าฟ้องเลยได้ไหมได้ครับฟ้องได้แต่ว่าสิ่งที่เขาฟ้องก็จะต้องไปดูว่าข้อหาที่เขาฟ้องเป็นฟ้องเรื่องอะไรเพราะในเวลาการดำเนินคดีครับมันมีการดำเนินคดีได้หลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่นทั่วไปครับฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นการดำเนินคดีทางแพ่งฟ้องให้ดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อให้ลงโทษจำคุกหรือโทษปรับเป็นการดำเนินคดีอาญาคราวนี้การดำเนินคดีอาญามันก็จะต้องมีข้อหาเข้ามาเกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นเรื่องนี้ครับพอมันมีประเด็นเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อหาหนึ่งที่เขาอาจจะฟ้องร้องก็คือเฮ้ยคุณกำลังฝ่าฝืนสิทธิ์ของเขาตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีโทษทางอาญาเขาอาจจะเลือกช่องทางฟ้องเป็นคดีอาญาก็ได้เพียงแต่ว่าฟ้องเป็นคดีอาญาแล้วมันก็ต้องไปดูว่ากฎหมายอ่ะเขาให้สิทธิ์ในการฟ้องประเด็นไหนบ้างแล้วฟ้องแล้วมีโอกาสจะพิสูจน์ให้ปราศจากข้อสงสัยไหมว่าเราเจตนาจะทำให้เขาได้รับความเสียหายจริงๆซึ่งเคสการถ่ายภาพนะครับเหมือนอย่างที่ผมแชร์ไปตั้งแต่แรกเนาะการถ่ายภาพนี้เพื่อมันเป็นประโยชน์ส่วนตัวมันไม่ได้เกี่ยวข้องหรือมันไม่ได้เอาข้อมูลส่วนบุคคลของใครมาใช้ลักษณะนี้จริงๆมันไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ด้วยซ้ำถ้าไต่สวนกันในชั้นศาลก็มีประเด็นครับก็ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลพิสูจน์กันได้ว่าผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยคนนี้เลยผมไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำผมไม่รู้ด้วยว่าเขาใส่วิกหรือไม่ใส่วิกแล้วผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้หันไปดูตอนถ่ายว่าเขาทำวิกหล่นคือพิสูจน์ได้โดยแท้แล้วว่าเราไม่ได้เจตนาทำสิ่งนี้ให้เขาเสื่อมเสียเขาฟ้องได้นะครับแต่ศาลจะไม่รับฟ้องแล้วก็จะต้องจบการไต่สวนเราก็อาจจะสู้คดีได้เหมือนกันครับแล้วสุดท้ายศาลก็จะบอกเขาว่างั้นคุณตกลงกับเขาไหมว่าคุณเสื่อมเสียอย่างนี้เขาเพิ่งรู้เขาไม่ได้ตั้งใจคุณลบภาพนี้ได้ไหมหรือเบลอภาพเขาได้ไหมอาจจะจบแค่นี้ก็ได้ใช่จริงๆเรื่องราวมันอาจจะง่ายกว่านั้นก็ได้ครับคือถ้าปกติเวลาเกิดปัญหาเนาะอย่างเวลาทั่วๆไปครับบางคนผมก็จะเจอว่าถ้าไปเจออะไรโพสอะไรที่ไม่ถูกต้องครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องติดต่อคนโพสก่อนเราโน้ติสกันก่อนเราคุยกับเขาก่อนว่าเขาดำเนินการลบให้กับเราได้ไหมสมมตินั้นเราคุยธรรมดายังไม่ต้องโน้ติสยังไม่ต้องติดต่อทนายเลยครับคุยกับเขาตรงๆไปก่อนอ๋อคุยกันก่อนถ้าเขาลบให้ได้ก็ทุกอย่างจบเลยจบเสร็จไม่ต้องเสียตังค์มาจ้างทนายไม่ต้องไปเสียเวลาขึ้นลงขึ้นศาลใช่แต่ถ้าไม่จบอีกเรื่องนึงถ้าไม่จบค่อยดู next step ว่าเราจะทำไงต่อเพราะฉะนั้นชีวิตจริงเนี่ยที่บ่นๆกันอยู่ตอนเนี้ยอย่าไปถ่ายนะโดนฟ้องเอาจริงๆนะมันไม่ใช่ว่าทุกการฟ้องแล้วมันจะสำเร็จไงใช่แล้วก็เรื่องบางเรื่องมันก็ไม่ต้องฟ้องก็ได้มันคุยกันก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นชีวิตจริงนะคุณสิ่งที่คุณกังวลอยู่ตอนนี้เรื่องแรกคือถ่ายติดคนอื่นไม่ได้เลยโดนฟ้องคุณลบเรื่องนี้ออกไปจากหัวคุณเลยไม่ต้องกังวลมากขนาดนั้นครับคุณแค่เพิ่มความรอบคอบในชีวิตคุณนิดนึงถ่ายรูปเสร็จปุ๊บคุณนั่งดูนิดนึงว่าข้างหลังนั่นมีอะไรผิดปกติไหมต่อให้คุณรู้จักหรือไม่รู้จักเขาก็ตามไม่ผิดปกติก็ยกเลิกไปก็โพสต์ไปได้ตามปกติถ้ามีอะไรผิดปกติก็แก้ไขสักนิดนึงเพื่อความรอบคอบแค่นี้เองเติมเข้าไปนี่เดียวเติมความรอบคอบเข้าไปนี่เดียวใช่ครับอันนี้คือไม่เจตนาอันที่สองคือเจตนากับเจตนาเคลือบแฝงสมมตินะเหตุการณ์เดียวกันผู้ชายคนที่นั่งอยู่ข้างหลังผมรู้ว่าเขาเป็นคนแต่งงานแล้วมีภรรยาแล้วด้วยแล้วผมรู้จักภรรยาเขามากับผู้หญิงอื่นมากับกิ๊กผมนี่เจตนาเคลือบแฝงเลยถ่ายรูปจงใจให้ติดเขาแล้วผมก็ไปโพสในโซเชียลโดยที่ผมไม่พาดพิงถึงเขาเลยอันนี้คือเจตนาเคลือบแฝงเลยผมบอกว่าวันนี้ไปกินข้าวมีความสุขจังเลยแต่จงใจให้เห็น2คนนั้นแล้วเดี๋ยวภรรยาเขาจะมาเห็นอย่างนี้ครับเอาไงลักษณะการโพสต์รูปแบบอย่างนี้นะครับพอโพสต์เข้าไปในสื่อโซเชียลมีเดียมันก็คงยังเข้าข้อเงื่อนไขตามข้อยกเว้นตาม PDPA อยู่ดีเนาะมันยังเป็นเรื่องส่วนตัวอยู่เพราะมันเป็นการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของเราเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ PDPA เลยคอนเซปต์ของ PDPA คือองค์กรไหนก็แล้วแต่ไปเก็บข้อมูลของคนคนนึงมาคุณจะต้องมีมาตรการป้องกันรักษาไม่ให้ข้อมูลเหล่านั้นมันหลุดรั่วและคุณจะต้องใช้ให้มันถูกต้องเท่านั้นเองอย่างกรณีเนี้ยสมมติเขาบอกว่าเขามองว่าผมละเมิดเขาแล้วเขาก็บอกว่าคุณน่ะรู้จักภรรยาผมคุณจงใจแต่คุณโพสต์แบบทำให้มันเนียนๆโดยที่ไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปไต่สวนในชั้นศาลว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมีเจตนาเคลือบแฝงอย่างนั้นจริงหรือเปล่าถ้าผมเจตนาเคลือบแฝงจริงเขาจะฟ้องผมในฐานะละเมิดหรือเรียกค่าเสียหายในฐานะละเมิดได้ใช่ไหมการที่เขาจะฟ้องได้หรือไม่ได้ครับอย่างที่บอกเนาะตอนนี้เราห้ามใครฟ้องใครไม่ได้ คือใครได้รับผลกระทบ เขาอยากใช้สิทธิ์ของเขามันเป็นเรื่องของเขาใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องดูว่าสิ่งที่เขาฟ้องดำเนินคดีครับมันดำเนินคดีเรื่องไหนกันแน่สมมตินะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ครับมีการถ่ายรูปติดคนคนหนึ่งเข้ามาสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันกำลังจะไปกระทบสิทธิ์ของเขาหรือเปล่าถ้ากระทบสิทธิ์ของเขาครับสิ่งที่เขาดำเนินการได้มี2รูปแบบรูปแบบที่
ที่1คือฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งรูปแบบที่2คือฟ้องดำเนินคดีอาญาแล้วก็หาฐานทางกฎหมายหรือหลักกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมตินะโพสต์ข้อความอะไรที่ไม่ถูกต้องหลักกฎหมายที่มันจะเกี่ยวข้องคือกฎหมายอาญาเรื่องหมิ่นประมาทแต่อย่างกรณีที่ถ่ายรูปติดใครสักคนนึงเข้ามาแล้วโพสต์เข้าไปในโซเชียลมีเดียก็ต้องย้อนมาดูว่าการถ่ายรูปติดคนคนนึงเข้ามาแล้วโพสต์เข้าไปในโซเชียลมีเดียผิดกฎหมายอาญาเรื่องไหนกันแน่มีเจตนามี DPA หรือเปล่ามีเจตนาอย่างไรนะฮะมุ่งหวังสิ่งใดทำให้เสื่อมเสียจริงหรือไม่ซึ่งถ้าย้อนกลับมาในกฎหมาย PDPA ครับอย่างที่บอกครับกฎหมาย PDPA เขาวางข้อยกเว้นไว้อยู่แล้วว่าไอ้เรื่องใช้ประโยชน์ส่วนตัวใช้เพื่อประโยชน์ในครอบครัวทั่วๆไปนะครับมันไม่เข้าข่ายตาม PDPA เลยเพราะคอนเซ็ปต์ในการเก็บข้อมูลการเอาข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA มาใช้อ่ะมันไม่ได้คุ้มครองเรื่องประมาณนี้มันคุ้มครองเรื่องของการเก็บข้อมูลของคนอื่นๆมาแล้วเรามีข้อมูลแล้วเอาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ใช่เขาคุ้มครองไปในลักษณะนั้นมากกว่าคุ้มครองไปในลักษณะนั้นมากกว่ามันเป็นคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนกังวลตอนนี้นะผมบอกเลยคุณถ่ายรูปชีวิตปกติคุณใช้ชีวิตปกติติดใครเข้าไปบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าสมมติคนนั้นมีสิทธิ์ฟ้องคุณนะถ้าติดแล้วเขาไม่ได้เสื่อมเสียอะไรเนี่ยเราไม่ได้มีความตั้งใจเราไม่ได้มีเจตนาเขาไม่ได้เสื่อมเสียอะไรเขาก็ยืนหล่อๆของเขาอยู่ข้างหลังปกติแล้วเขามาฟ้องคุณการฟ้องของเขาก็ไม่สำเร็จอยู่ดีครับเสียเงินเปล่าเสียเวลาเปล่าด้วยเผลอๆเราฟ้องกลับด้วยทำให้เราเสียเวลาการดำเนินคดีส่วนใหญ่แล้วครับผมคิดว่านะคนส่วนใหญ่มักจะแบบถ้าแก้ปัญหาได้ก่อนเป็นคดีครับเขาก็คงหาวิธีการเหล่านั้นแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เนาะเจ้าหน้าที่ยังบอกเลยว่าถ้าคุณพิพาทกันแบบนี้นะคุณไปคุยกันก่อนไหมตกลงกันก่อนไหมก่อนที่จะไปขึ้นศาลขึ้นศาลแล้วเดี๋ยวโดนศาลปรับอีกนะคือโดยปกติครับ อย่างเวลาที่ใครได้รับผลกระทบอะไรสักอย่างนะ บางคนไปแจ้งความเวลาไปแจ้งความเสร็จตำรวจบางครั้งก็จะเรียกคู่กรณีเข้ามาแบบไก่เกี่ยกันเบื้องต้นก่อนเคลียร์ให้กันจบคดีมันก็จบทุกอย่างก็สบายต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันด้วยดีตอนกรณีที่มีการฟ้องร้องกันที่ศาลด้วยเหมือนกันครับเวลาฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรืออาดีอาญานะผู้พิพากษาเขาก็จะถามก่อนว่าคุณเคยรู้จักกันคุณเคยคุยกันก่อนหน้านี้กันไหมถ้าไม่เคยคุยศาลก็จะมีโอกาสให้แบบทั้งสองฝั่งได้มาเจอกันได้มาคุยกันก่อนแล้วก็หาวิธีแก้ปัญหามันมีการพูดคุยกันก่อนได้และถ้ามันคุยกันไม่จบค่อย next step ต่อไปนี่ไงยกตัวอย่างเช่นเหมือนกันกรณีที่มีการโพสต์รูปเข้าไปในโซเชียลมีเดียถ่ายรูปติดคนอื่นเข้ามาครับทางปกติที่คนเขาจะทำกันนะมันไม่ใช่ว่าแบบเห็นรูปฉันในเน็ตแล้วอยู่ๆไปรีบฟ้องหรือไปแจ้งความเลย สิ่งที่มันผมรู้สึกว่า common sense ของคนทั่วไปก็คือเวลาที่มันเกิดรูปหรือมีรูปอะไรที่มันพาดมาถึงเราเนาะอันดับแรกเลยเราดูไปดูว่าใครโพสต์พอไปดูว่าใครโพสต์เสร็จเราลองถามเขาก่อนว่าพี่รูปนี้พอดีมันกระทบสิทธิ์ของผมช่วยลบได้ไหมพี่ลบให้ผมหน่อยได้ไหมสมมตินะมันกระทบสิทธิ์น้องเหรอพี่ขอโทษนะเดี๋ยวพี่ลบให้จบละเรื่องไม่ต้องเสียเวลาไปขึ้นโรงขึ้นศาลเลยยกเว้นว่าคุยกันไม่รู้เรื่องก็ค่อยว่ากันในระดับต่อไปถ้ามันถึงขนาดคุยกันไม่ได้ก็ต้องค่อยๆยกระดับการพูดคุยกันมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้ฟ้องกันง่ายๆไม่ใช่ว่าเอะฟ้องเอะฟ้องนะชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นชีวิตจริงอย่างนี้ดีกว่าครับฟ้องกันง่ายๆครับแต่ว่าชนะกันง่ายๆหรือเปล่าอีกเรื่องนึงโอ้คำนี้การจะสู้คดีมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วมันใช้เวลาแล้วมันมีค่าใช้จ่ายด้วยบางเรื่องมันไม่คุ้มที่จะฟ้องกันครับแล้วถ้าคุณไม่ได้เดือดร้อนจริงๆคุณไม่ได้เสื่อมเสียคุณไม่ได้เสียหายจริงๆนะก็ไม่มีประโยชน์ที่คุณจะไปทำอย่างนั้นใช่ครับนะครับข้อต่อมาในเรื่องเดียวกันเนี่ยถ่ายรูปแล้วติดคนอื่นมีคนพูดเลยนะถ่ายรูปคนอื่นเนี่ยต้องไปขออนุญาตคนอื่นก่อนนะจริงไหมฮะก็ย้อนกลับมาหลักการเหมือนเดิมครับเวลาถ่ายรูปคนอื่นอ่ะมันต้องดูว่าเราไปถ่ายเขาเรื่องอะไรสมมตินะเราถ่ายเซลฟี่แล้วติดคนข้างหลังอ่ะก็อย่างที่บอกพอมันไม่เข้าข้อมันไม่เข้าเงื่อนไขที่กฎหมายเขาพูดถึงมันได้รับข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการขอความยินยอมใดๆเลยไม่ต้องขออนุญาตไม่เกี่ยวเลยแต่ถ้าเป็นกรณีที่คุณกำลังจะไปถ่ายรูปคนคนนึงเข้ามาเนาะสมมติถ้าเราไปจงใจถ่ายเขาสมมติคุณกำลังจะรับจ้างในการถ่ายงานอะไรสักอย่างหนึ่งคุณกำลังจะไปถ่ายรูปของเขาเข้ามาคราวนี้คุณก็ต้องดูว่าเวลาที่คุณจะไปถ่ายงานเขาครับคุณมีฐานทางกฎหมายอะไรรองรับหรือเปล่าถ้าคุณไม่มีฐานทางกฎหมายใดๆรองรับเลยคุณอาจจะต้องเข้ากรณีที่ว่าคุณอาจจะต้องขอความยินยอมเขาก่อนก็ได้มันก็ต้องดูเป็นสเต็ปไปครับมันเริ่มจะไปเกี่ยวข้องกับยกตัวอย่างง่ายๆเลยผู้ชายเดินอยู่บนถนนเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวยจังเลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเลยแอบถ่ายเขาด้วยไม่บอกเขาก่อนด้วยถ่ายปุ๊บผิดยังเข้าข้อยกเว้นไหมดีกว่าใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไหมยังไม่ได้ใช้เลยยังไม่ได้ใช้เลยยังไม่ผิดยังไม่ผิดเลยมันไม่เข้าเงื่อนไขตาม PDPA เลยถ่ายไปดูคนเดียวถ่ายไปเก็บไว้คนเดียวเรื่องพวกนี้ครับไม่เกี่ยวข้องกับ PDPA เลยไม่เกี่ยวไม่ผิดแต่ถ้าคุณถ่ายแล้วเอาไปดูคนเดียวแล้วอยู่ๆคุณเอารูปนี้ไปตัดต่อแล้วไปโพสอะไรส่งเดชในโซเชียลมีเดียนั่นแหละอันนี้เริ่มผิดละแต่ผิดกฎหมายตัวอื่นเช่นพรบคอมเป็นต้นเห็นมั้ยฮะมันก็จะมีเงื่อนไขว่าสุดท้ายคุณเอาสิ่งนั้นไปใช้ทำอะไรมันละเอียดอ่อนผมยกตัวอย่างง่ายๆผมถ่ายรูปเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยมีคนเป็นร้อยเลยแล้วผมจะไปขออนุญาตคนเป็นร้อยได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องคำว่าขออนุญาตนะครับตัดทิ้งไปตัดไว้เหลือแค่เฉพาะกรณีที่ว่าคุณต้องการจะถ่ายรูปคนนี้
เพื่อเอาไปใช้งานบางอย่างหรือเพื่อเอาไปทำกิจกรรมอะไรบางอย่างแล้วคุณน่ะต้องไปขออนุญาตเขาโดยตรงลักษณะเนี้ยครับการถ่ายรูปอ่ะมันต้องดูเป็นเคสๆไปเนาะเพราะอย่างเช่นถ้าถ่ายรูปส่วนตัวอะไรพวกเนี้ยครับมันไม่เกี่ยวข้องกับ PDPA เลยแต่ถ้าเวลาที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานละบางครั้งเรามีการถ่ายรูปอีเวนต์ในงานบางครั้งเรามีการถ่ายรูปแบบเวลาเราไปทำงานให้ลูกค้าถ่ายเก็บเป็นรีพอร์ตอะไรพวกนี้การที่เราเข้าไปถ่ายรูปคนอื่นอ่ะอันเนี้ยมันเริ่มจะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวละพอมันไม่ใช่เริ่มส่วนตัวแล้วมันอาจจะเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้นี่ไงคราวนี้พอเข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเสร็จมันก็ต้องเข้าใจหลักการก่อนว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหลักการว่ายังไงกฎหมายมากำหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กรใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดารับงานส่วนตัวก็ได้หรือว่าจะเป็นรูปแบบนิติบุคคลก็ได้ที่ไปรับงานในนามบริษัทเวลาคุณไปรับงานใครสักคนแล้วกำลังจะไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคนในงานนั้นๆอาจจะต้องไปเริ่มดูแล้วครับว่าองค์กรของเราในฐานะตามกฎหมายเนี่ยเป็นใครเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA หรือเปล่าเพราะถ้าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปุ๊บมันก็จะเริ่มมีบทบาทหน้าที่ที่เราจะต้องดำเนินการและยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราจะเก็บข้อมูลของใครสักคนหนึ่งเข้ามาครับเราก็จะต้องหาฐานทางกฎหมายมารองรับหาฐานกฎหมายมารองรับก็คืออะไรคือเวลาที่เราเก็บข้อมูลของใครมาแล้วถ้าเราไม่มีฐานทางกฎหมายใดๆรองรับเลยมันก็จะทำให้เราเอาข้อมูลเหล่านั้นมาเก็บหรือเอาไปใช้อ่ะอาจจะเกิดเหตุว่าฝ่าฝืนหรือมีความเสี่ยงตามที่ PDPA เขากำหนดไว้ได้ครับผมเรายังไม่ไปเรื่องขนาดนั้นผมพยายามคืบคานไปทีละสเต็ปขออภัยทนายก๊อฟครับทีนี้อ่ะสมมติผมเป็นยูทูบเบอร์ถ่ายวิดีโอไปยืนถ่ายอยู่ริมถนนยืนพูดเห็นคนข้างหลังแน่นอนหนึ่งคือผมขออนุญาตทุกคนในถนนเนี่ยไม่ได้คนนั้นอาจจะกระโดดขึ้นรถแท็กซี่แล้วไปไหนแล้วก็ไม่รู้ผมจะตามไปขออนุญาตเขาก็ไม่ได้ให้ดูที่เจตนาเลยใช่ไหมเอาข้อมูลของคนในรูปเหล่านั้นนำมาใช้ทำอะไรหรือเปล่าครับไม่ได้ทำถ้าไม่ได้เอามาใช้ทำอะไรจริงๆมันไม่เข้าข่ายตาม PDPA อยู่แล้วเพราะการที่จะคุ้มครองตาม PDPA มันคือการเก็บข้อมูลแล้วเอามาเก็บรวบรวมเอามาใช้หรือเอาไปประมวลผลอะไรบางอย่างตามนิยามที่กฎหมายเขาบอกเลยถ้าเราถ่ายรูปแล้วไม่ได้เอาข้อมูลของคนเหล่านั้นมาใช้จริงๆมันไม่ได้เข้าข่ายตาม PDPA อยู่แล้วครับใช่ไม่เข้าข่ายนะครับเพราะฉะนั้นคนเป็นยูทูบเบอร์บางคนก็มีอีกเรื่องนึงอีกมุมนึงพูดเรื่องสื่อมวลชนด้วยบอกเนี่ยในกฎหมายเนี่ยเขายกเว้นไปเลยนะว่าถ้าเป็นธุรกรรมหรือกิจการส่วนตัวไม่ได้แสวงหาผลกำไรไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์อย่างเงี้ยถือข้อยกเว้นอีกอย่างนึงคือข้อยกเว้นคือเป็นบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนผมถามหน่อยเราจะกำหนดว่าใครเป็นสื่อมวลชนได้อย่างไรครับโดยปกติมันก็ต้องย้อนกลับไปดูเนาะว่ามันมีกฎหมายฉบับไหนหรือมันมีหลักเกณฑ์หรือว่านิยามของคำว่าสื่อมวลชนไว้แบบไหนบ้างคราวนี้ถ้าเท่าที่ผมศึกษาหาข้อมูลมานะครับคือณปัจจุบันน่ะกฎหมายที่มาคุ้มครองสื่อมวลชนแบบตรงๆเลยอ่ะมันอาจจะยังไม่มีแต่มันจะมีกฎหมายที่เทียบเคียงไปได้เช่นเรื่องของแบบพวกจรรยาบรรณของทางสมาคมต่างๆเนาะที่มีการพูดถึงเรื่องของสื่อมวลชนครับมันมีกฎหมายอยู่ฉบับนึงครับชื่อประมวลจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับเป็นจริยธรรมที่ออกโดยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์เขาได้มีการพูดถึงเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแหละหากคุณเป็นสื่อมวลชนคุณต้องให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยโดยประกาศประมวลจริยธรรมฉบับนี้ครับเขาได้มีการให้นิยามของคำว่าสื่อมวลชนเอาไว้ว่าหมายความว่าถือสื่อหรือช่องทางที่นำข่าวสารหรือเนื้อหาสาระทุกประเภทไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ขึ้นทะเบียนเป็นสื่อมวลชนนี่คือหลักการเบื้องต้นหลักการเบื้องต้นหมายความว่าไงหมายถึงว่าใครก็แล้วแต่ที่ทำสื่อกำลังจะสื่อสารไปยังประชาชนครับหากคุณทำเพื่อประโยชน์สาธารณะและคุณได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นสื่อมวลชนครับคุณนะอาจจะเข้าข่ายว่าเป็นสื่อมวลชนที่อาจจะได้รับความคุ้มครองตาม PDPA แล้วว่าไม่เข้าเงื่อนไขที่คุณจะต้องดำเนินการตามกฎหมายฉบับนั้นเลยก็ได้มีคำว่าขึ้นทะเบียนสื่อมวลชนผมถามทนายก๊อฟต่อเลยขึ้นทะเบียนสื่อมวลชนที่ไหนครับนั่นสิครับอันนี้ผมก็เป็นข้อสงสัยเหมือนกันยังไม่มีปัจจุบันมันมีหรือยังปัจจุบันยังไม่มีนะครับเรายังไม่มีนะครับว่าเราจะไปขึ้นทะเบียนสื่อมวลชนที่ไหนได้เพราะฉะนั้นการที่จะนับว่าใครเป็นสื่อมวลชนหรือไม่เนี่ยยากมากยังไม่มีระบบและไม่มีข้อกำหนดไม่มีสิ่งที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะสถาปนาตัวเองเป็นสื่อมวลชน แล้วบอกว่าเราทำถ่ายนู่นถ่ายนั่นถ่ายนี่เพื่อประโยชน์สาธารณะไม่มีใครรับรองอันนี้ก็อาจจะไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้ผมวางหลักการของกฎหมายไว้ดิ้นก่อนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA เนาะเป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญาโดยหลักการของโทษทางอาญากฎหมายที่มีโทษทางอาญาครับจะมีการจะต้องตีความโดยเคร่งครัดเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายให้ข้อยกเว้นว่ากิจการที่เป็นสื่อมวลชนสื่อมวลชนเหล่านี้ครับหากจะเข้าข้อยกเว้นคือคุณจะต้องเป็นสื่อมวลชนจริง
ริงและคุณจะต้องมีเจตนาในการทำเหล่านั้นนะครับเพื่อประกอบวิชาชีพหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะด้วยคราวนี้เพื่อประกอบวิชาชีพคืออะไรเพื่อประโยชน์สาธารณะหมายความว่ายังไงมันก็ต้องไปตีความต้องตีความกันแต่คุณจะไปตีความขยายว่าฉันคือสื่อมวลชนจะถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เพราะทุกวันนี้ยังไม่มีหน่วยงานหรือว่าองค์กรไหนที่สามารถขึ้นทะเบียนแล้วก็รับรองได้ว่าคุณเป็นสื่อมวลชนต่อให้คุณเป็นเจ้าหน้าที่จากสถานีโทรทัศน์ดำเนินกิจการมา 30-40 ปีก็ยังไม่มีใครรับรองคุณหรือผมเป็นยูทูบเบอร์อาจจะเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่เลยเพิ่งเปิดช่อง YouTube มี Subscriber 1คนแล้วคุณบอกว่าเป็นสื่อมวลชนก็ยังไม่มีใครรับรองอันนี้คือสิ่งที่บ้านเรายังขาดอยู่นะครับแล้วเราก็ต้องดำเนินการกันต่อไปแต่อันดับแรกคืออย่าไปสงสัยเรื่องว่าใครเป็นสื่อมวลชนเพราะตอนนี้มันยังสงสัยไม่ได้มันยังหาข้อสรุปไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวก็จะมีความชัดเจนเรื่องนี้เพิ่มขึ้นมาครับเพราะว่าตอนนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอ่ะกำลังเริ่มให้ความรู้กับพลังประชาชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันมีการเจเนเรตคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยเพื่อให้ประชาชนทำความเข้าใจกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหลายๆมิติที่มากขึ้นเรื่องสื่อมวลชนก็เป็นเรื่องนึงที่มีความสำคัญเหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็จะมองว่าเอ้ยฉันเป็นนักข่าวเนาะฉันทำข่าวแบบไหนก็ได้ประเด็นคือการทำข่าวแบบไหนก็ได้เนี่ยมันก็ต้องไปดูหลายเรื่องประกอบกันเนาะมีกฎหมายหลายตัวเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการทำคอนเทนต์บางครั้งมันก็จะต้องมีจรรยาบรรณเข้ามาเกี่ยวข้องเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นๆเวลาทำข่าวมันก็จะต้องไปดูเรื่องกฎหมายที่เทียบเคียงด้วยเช่นกฎหมายแพ่งไปละเมิดสิทธิ์ของเขาหรือเปล่าไปกล่าวหาเขาโดยเกินสมควรหรือเปล่ามันก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญาว่าคุณไปหมิ่นประมาทเขาด้วยหรือเปล่าและมันอาจจะเลยเถิดไปว่าเวลาที่คุณทำข่าวครับบางครั้งคุณนำข่าวแบบเฟกนิวขึ้นมาสมมติคุณนำเฟกนิวขึ้นมามันก็ไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายอีกฉบับเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงพรบ.คอมพิวเตอร์เป็นต้นมันเลยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการประกาศประกอบอาชีพของเราอยู่หลายตัวมันไม่ได้มีแค่ PDPA อย่างเดียวแม้ว่าคุณเป็นสื่อมวลชนทำเพื่อประโยชน์สาธารณะแล้วเข้าข้อยกเว้นของ PDPA มันก็ต้องดูเฉพาะงานจ็อบๆนั้นครับและมันไม่ได้หมายความว่าเมื่อคุณเข้าข้อยกเว้นแล้วคุณไม่ต้องสนใจกฎหมายตัวอื่นไม่ต้องคุณยังคงต้องดูกฎหมายตัวอื่นเทียบเคียงไปอยู่ดีว่ามันไปกระทบสิทธิ์กับกฎหมายอื่นหรือเปล่าครับผมเพราะถ้าคุณไม่ผิด PDPA แต่คุณไปผิดกฎหมายตัวอื่นมันก็คือความผิดอยู่ดีสรุปแบบนี้นะครับไม่ว่าคุณจะทำเพื่อกิจการส่วนตัวไม่แสวงหาผลกำไรคุณจะเป็นสื่อมวลชนหรือไม่เป็นสื่อมวลชนเพราะมัน identify ไม่ได้ผมสรุปได้เลยว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในสเตตัสที่เท่าๆกัน yeah. คุณจะทำอะไรจะถ่ายรูปจะเอาข้อมูลคนอื่นมาทำอะไรก็ตามคุณต้องมีความรอบคอบว่าคุณกำลังจะเอาข้อมูลคนเหล่านี้เนี่ยเอาไปใช้อย่างไรจะเป็นรูปภาพวิดีโอชื่อนามสกุลหลักฐานทางระบุตัวตนอะไรก็ตามแต่ทุกคนตอนนี้ผมว่าไม่มีใครได้รับข้อยกเว้น มันจะมีกฎหมายอื่นๆมาเกี่ยวข้องอยู่เสมอแล้วก็มาผูกพันกันได้สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่คุณทุกคนต้องทำคือต้องรอบคอบให้อยู่ในความระแวดระวังไว้แค่นั้นแล้วไม่ต้องไปกังวลกับข่าวลือที่แชร์ต่อๆกันมาว่าทายไม่ได้ต้องไปขออนุญาตทำงานตามปกติขอแค่คุณไม่ไปละเมิดใครดูที่เจตนาก็เวลาจะทำงานครับผมแนะนำอย่างนี้ละกันคือใช้ชีวิตตามปกตินั่นแหละเพียงแต่ว่าเราระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเพราะมันมีกฎหมายฉบับนึงประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับเราไม่มุมใดมุมนึงก็ได้แน่ๆเลยถ้าเป็นทุกคนเนาะมันเกี่ยวข้องกับPDPA มันเกี่ยวข้องกับทุกคนอยู่แล้วเพราะอย่างน้อยคือคุณเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใครกำลังจะมายุ่งเกี่ยวกับข้อมูลของคุณคุณก็จะต้องรู้ว่าคุณมีสิทธิ์อะไรบ้างในมุมกับการหากคุณกำลังจะไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลของคนอื่นคุณก็จะต้องดูว่าไอการที่คุณไปเกี่ยวข้องกับเขาอะครับมันเกี่ยวข้องตาม PDPA หรือไปเกี่ยวข้องตามกฎหมายฉบับอื่นหรือเปล่าถ้ามันเกี่ยวข้องตาม PDPA ไปเก็บรวบรวมไปเก็บไปเอามาใช้ไปเอามาเปิดเผยอะไรพวกนี้ครับคุณก็จะต้องเริ่มมาดูแล้วว่ากระบวนการที่ PDPA เขากำหนดไว้ให้คุณมีบทบาทหน้าที่คุณมีเรื่องอะไรที่จะต้องทำบ้างครับผมผมยก use case ไปเยอะแล้วนะผมพูดเรื่องข้อสงสัยที่ทุกคนกังวลกันไปเยอะละคราวนี้ผมจะกลับมาที่ตัวเนื้อหากฎหมายบ้างเพื่อให้มันเป็นองค์ประกอบที่ครบถ้วน okay. นะครับหลักๆคือข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะผมชอบที่คุณเอิ้นบาลพีทำไว้ใน IT 24ชั่วโมงมากผมขออนุญาตเอามาใช้ตรงนี้นะครับเขาแยกข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยแบ่งออกเป็น8ประการผมลองไล่ให้ทนายก๊อฟฟังดูนะครับว่ามันครบถ้วนไหมนะครับ1คือข้อมูลอะไรก็ได้ที่ระบุตัวตนเราได้อันนี้คือ personal data 2คือข้อมูลการติดต่อชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ GPS ก็ถือเป็นข้อมูลเรา3ข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินอันนี้ก็คือหลักฐานทางการเงินของเรา4ข้อมูลการสมัครข่าวสารและการเข้าร่วมกิจกรรมอันนี้ก็คือใครที่เก็บข้อมูลเราไปบ้างหรือเราไปให้ใครไว้ที่ไหน5ข้อมูลสถิติสมมติเราเข้าโรงพยาบาลเรามีประวัติการเจ็บป่วย
เราเข้าธนาคารเรามีประวัติการบันทึกฝากเงินถอนเงินอันนี้เป็นสแตทมาเลยเป็นสถิติข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์นี่เราใช้คอมพิวเตอร์มือถือเข้าเว็บไซต์มี IP address มีคุกกี้ติดตามเราอันนี้ถือเป็นข้อมูลเราข้อมูลด้านสุขภาพเข้าไปโรงพยาบาลมีรายละเอียดส่วนสูงน้ำหนักความดันเลือดค่าไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลอันนี้ถือเป็นข้อมูลด้านสุขภาพและปิดท้ายคือข้อมูลความลับก็คือเรื่องอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องลับๆของเรานะอย่างเช่นเราอาจจะมีหัวใจข้างเดียวปอดข้างเดียวหัวใจอยู่ข้างขวาตับมีข้างเดียวมีหายม้ามไปข้างนึงอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลความลับครบถ้วนไหมครับคือถ้าพูดตามหลักการของ PDPA นะครับเหมือนที่บอกแหละกฎหมายเขาวางหลักการไว้คร่าวๆว่านิยามของข้อมูลส่วนบุคคลมันหมายถึงอะไรบ้างคือข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลใดๆก็แล้วแต่ที่สื่อไปถึงเขาได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมครับคราวนี้การที่เราจะดูว่าข้อมูลไหนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการแบ่งประเภทแบบในลักษณะเมื่อกี้ก็ไม่ผิดอะไรครับเพราะว่าทั้ง8ข้อเมื่อกี้หากมันสามารถสื่อไปถึงคนคนใดได้มันคือข้อมูลส่วนบุคคลอยู่แล้วก็ยังอยู่ในนิยามมันก็เรามาจัดแคททิกอรีให้เรามันดูเข้าใจง่ายขึ้นหลายองค์กรก็จะมีการจัดข้อมูลในลักษณะนี้ครับเพราะว่าพอเวลาเราจัดข้อมูลแบ่งเป็นประเภทปุ๊บเสร็จครับมันจะทำให้เวลาเจ้าของข้อมูลสมบูรณ์เขามาเห็นข้อมูลอันนี้มันใช้กับเรื่องนี้นี่นาข้อมูลอันนี้มันอยู่ในแคททิกอรีเรื่องนี้นี่นาเขาก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ได้เป็นรูปแบบว่าการแบ่งประเภทจะต้องเป็นแบบนั้นจะต้องมีแค่8แบบนี้เท่านั้นมันยังคงเป็นหลักการกว้างๆอยู่ดีครับว่า okay. ข้อมูลส่วนบุคคลมันหมายถึงอะไรเข้าใจครับทีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ที่กฎหมาย PDPA มีขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อคุ้มครองมากขึ้นการคุ้มครองมากขึ้นก็คือเราจะมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเรามากขึ้นสิทธิเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่เราจะมีเพิ่มขึ้นที่เมื่อกี้เห็นก่อนหน้านี้คุยกันคุณก๊อฟเปิดให้ดูเดี๋ยวก่อนพูดถึงเรื่องสิทธิผมย้อนกลับไปอีกนิดนึงได้ไหมครับเรื่องเกี่ยวข้องกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลคือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอ่ะเขาวางนิยามหลักเอาไว้กว้างๆก็จริงว่าข้อมูลส่วนบุคคลมันคือข้อมูลที่มันสื่อไปถึงเขาได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่กฎหมายฉบับนี้ครับหากจะดูย่อยๆลงไปให้ลึกจริงๆว่า PDPA เขาพูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลกี่รูปแบบมันจะมีหลักๆอยู่2รูปแบบครับรูปแบบนึงคือข้อมูลส่วนบุคคลทั่วๆไปอะไรก็ได้ที่สื่อไปถึงเขาได้กับข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหวเรียกว่า sensitive data อะไรคือข้อมูลอ่อนไหว sensitive data คือข้อมูลอะไรมันคือข้อมูลส่วนบุคคลเหมือนกันแต่เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญกับตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มากขึ้นหากมันเกิดการหลุดรั่วออกไปอาจจะทำให้ส่งผลกระทบกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มากขึ้นเช่นกฎหมายเลยมาคุ้มครองเรื่องเหล่านี้ให้มันมากขึ้นกว่าเดิมยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างเช่นข้อมูลสุขภาพครับข้อมูลสุขภาพสำคัญยังไงยกตัวอย่างเช่นเรื่องโควิดเวลาคนติดโควิดนี่คือข้อมูลสุขภาพรูปแบบนึงเวลาที่เรารู้ว่าคนข้างหน้าเราติดโควิดเรากล้าคุยกับเขาตรงๆไม่ใส่แมสก์ไหมบางทีเราก็อาจจะไม่กล้าเพราะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟบางอย่างเราไม่อยากติดโควิดไปแล้วอะไรเป็นต้นข้อมูลอีกอันนึงคือประวัติอาชญากรรมครับ ครับประวัติอาชญากรรมคืออะไรบางคนมีการคัดกรองเนาะบางบริษัทมีการคัดกรองบุคลากรเข้ามาทำงานกับเราอาจจะมีการเช็คประวัติก่อนว่าเขาเป็นคนมีคดีหรือเปล่าเขาเป็นคนมีประวัติเสื่อมเสียอะไรหรือเปล่านี่ก็เป็นข้อมูลที่หากไปเก็บมาแล้วคุณจะต้องระมัดระวังมากกว่าเดิมไม่ได้หมายความว่าเก็บไม่ได้นะครับคือยังคงเก็บได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลว่าทำไมเราต้องจัดเก็บมีวัตถุประสงค์อะไรทำไมเราต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นแล้วพอเราเก็บมาแล้วมีฐานทางกฎหมายรองรับหรือเปล่า มีกระบวนการที่เราจะต้องทำเพิ่มเติมหรือเปล่าเช่นทำขอความยินยอมของเขาเป็นเรื่องๆไปอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยกฎหมาย PDPA เลยมีการพูดถึงข้อมูลอยู่2ชุดหลักชุดแรกคือทั่วไปที่2คือ sensitive data ข้อมูลลักษณะพิเศษข้อมูลอ่อนไหวอย่างเงี้ยเป็นต้นเข้าใจครับแล้วทีนี้ก็คือเรื่องของสิทธิ์พอพูดถึงเรื่องข้อมูลไปแล้วข้อมูลบางอย่างมันเริ่มมากระทบถึงตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้นแล้วมันก็เลยไปเกี่ยวข้องกับการที่บางองค์กรครับมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคนคนนึงเข้ามาเวลาเก็บข้อมูลของใครสักคนนึงเข้ามาครับก็จะต้องรู้ว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นเขาก็มีสิทธิ์อะไรบางอย่างที่กฎหมายคุ้มครองไว้ด้วยโดยหลักการแล้วครับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคุ้มครองสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้หลักๆแล้วอยู่ประมาณบางที่ก็บอก7เรื่องบางที่ก็บอก8เรื่องบางที่ก็บอก9เรื่องแต่หลักๆแล้วอยู่ประมาณนี้ครับ8เรื่องมีอะไรบ้างครับสิทธิ์แรกครับคือสิทธิ์ในการได้รับการแจ้งให้ทราบสิทธิ์ในการได้รับการแจ้งให้ทราบคืออะไรเวลาที่ใครกำลังจะมาเก็บข้อมูลของคุณเขาควรต้องบอกว่าเขาจะเก็บข้อมูลอะไรของคุณบ้างต้องแจ้งเราก่อนเขาควรจะต้องบอกว่าเขาจะเก็บข้อมูลของคุณไปทำอะไรบ้างใช่ครับซึ่งสิ่งสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบเหล่านี้ครับมันมักจะมาให้เราเห็นอยู่ในหลายๆรูปแบบเนาะยกตัวอย่างเช่น
บางบริษัทมีเว็บไซต์ก็จะทำเรื่องของ privacy policy privacy notice ประกาศอยู่ในเว็บไซต์เลยว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ์อะไรบ้างอันนี้คือการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบเบื้องต้นแล้วว่าเรากำลังจะเก็บข้อมูลของคุณมานะกับอีกรูปแบบนึงที่เรามักจะเจออยู่บ่อยๆครับก็คือเวลาที่เราเข้าเว็บไซต์เรามักจะเจอป๊อปอัพอะไรบางอย่างเด้งขึ้นมาเนาะคุกกี้นโยบายคุกกี้นโยบายคุกกี้คืออะไรมันไม่ใช่ขนมเนาะประเด็นคือคุกกี้มันคือข้อมูลอะไรบางอย่างเนาะที่เว็บไซต์นั้นน่ะกำลังเก็บพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์อยู่มันเก็บ IP address เรามันจดจำว่าเป็นเรามาจากอะไรประมาณเลขนี้มันมีการเก็บข้อมูลอะไรบางอย่างของเราเพื่อ track กลับมาได้ว่าเพื่อ track กลับมาว่าเรามากี่ครั้งแล้วแล้วเราไปที่หน้าไหนบ้างหรือว่าเพื่อจดจำหน้าเดิมที่เราเคยเข้าอยู่ใช่เพราะฉะนั้นบางเว็บไซต์ที่กำลังจะเก็บข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์อะไรบางอย่างเนาะคุณก็จะต้องแจ้งให้ทราบว่าเว็บไซต์เรามีการเก็บคุกกี้ด้วยนี่คือการแจ้งให้ทราบครับอันนี้หลักอันนี้เราจะเห็นสักพักนึงก่อนหน้านี้แล้วว่าหลังๆเนี่ยเราเข้าเว็บไซต์อะไรก็ตามก็จะมีหน้าคุกกี้เด้งขึ้นมาแล้วก็ให้เรากดตกลงหรือยกเลิกอะไรประมาณก็คือยอมรับหรือยินยอมหรืออนุญาตไม่อนุญาตอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนึงเลยของทั่วไปมันคือเรื่องของการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบครับเรื่องที่ข้อต่อมาครับสิทธิ์ในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลครับเวลาที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเคยให้ข้อมูลกับใครไปแล้วเขาควรจะต้องรู้ครับว่าไอ้องค์กรที่เก็บข้อมูลของเขาไปนะเอาข้อมูลไปใช้ทำอะไรบ้างมีข้อมูลอะไรบ้างเขาควรตรวจสอบได้ครับยกตัวอย่างเช่นธนาคารเราไปเปิดบัญชีธนาคารเก็บข้อมูลสเตทเมนต์ของเราไว้เก็บข้อมูลการเบิกเงินของเราไปด้วยของเราไว้เก็บบัตรประชาชนของเราไว้เอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากจะรู้ว่าข้อมูลที่ธนาคารมีเกี่ยวกับเรามีอะไรบ้างเราก็เข้าไปขอข้อมูลได้ว่าบัญชีธนาคารนี้เป็นบัญชีอะไรมีtransaction อะไรเพราะมันคือ transaction เกี่ยวกับเรื่องการเงินของเราเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเราก็ได้ซึ่งธนาคารต้องยินยอมให้เราก็ต้องยินยอมให้เราดูครับกับอีกเรื่องนึงเลยยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลเก็บเวชระเบียนของเราไว้เราอยากจะดูว่าเราเคยมีประวัติการรักษาอะไรยังไงบ้างอันนี้เราก็ขอดูได้สิทธิ์ข้อที่3ครับสิทธิ์ในการได้รับสำเนาแล้วก็ได้รับการโอนถ่ายข้อมูลเวลาเราเข้าไปดูข้อมูลส่วนบุคคลของเรานะครับบางครั้งเราขอถ่ายสำเนาได้หรือในบางครั้งเราเคยใช้บริการแล้วหากเขามีการเก็บข้อมูลเอาไว้อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มันสามารถโอนข้อมูลกันได้อะไรเงี้ยครับเราสามารถแจ้งให้เขาทำเรื่องโอนข้อมูลของเราที่เขามีโอนไปอีกที่หนึ่งได้ยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลเหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆโรงพยาบาลครับเราเคยไปใช้โรงพยาบาลสมมติโรงพยาบาล A ครับมีประวัติการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลที่นี่รักษาที่นี่ประจำต่อมาเรามีการย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นแล้วอยากจะเปลี่ยนไปใช้บริการอีกโรงพยาบาลนึงไปโรงพยาบาล B เราก็ไปคุยกับโรงพยาบาล B แล้วเราก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้เราจะย้ายมาโรงพยาบาลนี้ได้ไหมโอเคเขาบอกย้ายได้แล้วประวัติการรักษาพวกนี้ครับสามารถใช้ด้วยกันได้ไหมสมมติเขาบอกใช้ได้ได้เราก็กลับมาบอกที่บริษัทโรงพยาบาล A ว่าเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะไปใช้บริการที่โรงพยาบาล B นะคุณช่วยมีข้อมูลประวัติการรักษาของเราช่วยโอนถ่ายข้อมูลเหล่านี้ครับไปที่บริษัทโรงพยาบาล B ให้หน่อยได้ไหม B ก็มาขอรับจาก A หลังจากที่เราได้ไปร้องขอใช่ก็เราแจ้งให้เขาโอนถ่ายไปเลยแล้วเราก็มาติดตามว่าเขาโอนถ่ายข้อมูลเหล่านี้ให้ไปเมื่อไหร่ก็ช่วยให้เกิดความสะดวกใช่บางเรื่องก็คือโอนถ่ายกันได้ง่ายๆเลยหรือบางกรณีครับเขาก็ทำสำเนาให้กับเราแล้วก็เราก็เอาสำเนาไปให้กับโรงพยาบาล B อย่างเงี้ยเป็นต้นเรื่องที่3คือสิทธิ์ในการคัดค้านครับคือหากมีใครเก็บข้อมูลของเราไว้แล้วเรารู้สึกว่าการที่เอาข้อมูลของเราไปใช้มันกระทบสิทธิ์ของเราเราคัดค้านการใช้กันนั้นได้เลยจะด้วยความตั้งใจไม่ตั้งใจบางทีเราก็ไม่รู้เลยว่าอยู่ดีๆบริษัทนี้มีข้อมูลของเราได้ยังไงเราไปให้ตั้งแต่เมื่อไหร่อาจจะเผลอให้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้ววันนึงเราเปลี่ยนใจละเราไม่อยากให้เขามีข้อมูลเราละเราคัดค้านได้แล้วก็คัดค้านได้โดยเฉพาะกรณีที่บางทีไปเก็บข้อมูลมาจากแหล่งอื่นๆพอไปเก็บมาจากแหล่งอื่นๆโดยปกติมันควรต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบแต่บางครั้งไม่ได้แจ้งให้ทราบแล้วมีการเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีคนติดต่อเอาข้อมูลเหล่านี้มาติดต่อเขาครับเริ่มรู้สึกกังวลแล้วเอ้ยข้อมูลมาจากไหนคุณห้ามใช้ได้ไหมเราไปทวงถามแล้วขอคัดค้านได้คัดค้านได้ครับข้อต่อมาครับข้อต่อมาครับข้อที่5คือสิทธิ์ในการลบหรือทำลายข้อมูลครับอย่างบางกรณีเราเคยเข้าไปใช้บริการแล้วมันหมดความจำเป็นที่เขาจะต้องเก็บข้อมูลของเราไว้ใช้ต่อไปแล้วเราขอให้เขาลบข้อมูลเราได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะลบหรือไม่ลบครับขึ้นอยู่กับว่าตัวองค์กรเหล่านั้นครับมีเหตุผลในการเก็บข้อมูลเหล่านี้เอาไว้อยู่หรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นครับสิทธิ์ในการลบเป็นสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนี่คือหลักการเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสมมุตินะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ไปใช้บริการเว็บไซต์แห่งหนึ่งเป็นเว็บบอร์ดผมไปสมัคร username login password อะไรไว้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ username password เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเวลาผมไปตั้งกระทู้ไปโพสต์อะไรสมมุติไปพาดพิงคนอื่นครับเราจะขอให้ทางเว็บบอร์ดเหล่านั้นลบข้อมูลของเราเลยให้เราดิสแอพเพียร์ไปจากระบบไปเลยได้ไหมเพื่อจะได้ไม่มีใครตามจับตัวเราได้ตำรวจจะได้มาดำเนินคดีกับเราไม่ได้เราสามารถใช้สิทธิ์ในการขอลบข้อมูลได้ไหมโดยหลักการแล้วเราใช้สิทธิ์ในการขอลบได้เพียงแต่ว่าการใช้สิทธิ์ของเราครับมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องลบข้อมูลเพราะเราร้องขอใช้สิทธิ์โดย
ทันทีเสมอไปมันต้องดูว่าเขามีเหตุผลอะไรรองรับหรือเปล่าในการเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้อยู่ยกตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์มพวกเว็บบอร์ดเว็บบอร์ดน่ะมันจะมีกฎหมายฉบับนึงที่เข้ามาเกี่ยวก็คือพรบคอมพรบคอมบอกว่าเว็บบอร์ดเวลาที่คุณเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคุณจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลไอ้สิ่งที่เรียกว่าล็อกไฟล์ก็คือข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมดที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของคุณเก็บไว้ไม่ต่ำไม่น้อยกว่า90วัน90วันนั่นหมายความว่านี่คือเหตุผลทางกฎหมายอันนึงและหากองค์กรเหล่านั้นจะปฏิเสธการร้องขอใช้สิทธิ์ในการลบหากคุณจะไม่ลบแล้วคุณมีเหตุผลรองรับได้เนี่ยเขาก็อาจจะปฏิเสธได้มีกฎหมายเรื่องหลอกไฟล์มารองรับมันเลยต้องไปดูเทียบเคียงกับกฎหมายเรื่องอื่นประกอบเข้าไปด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดได้เช่นว่าไปทำผิดมาแล้วก็จะเสร็จขอให้ลบเลยจะลบเพื่อจะทำลายหลักฐานตัวเองให้ตัวเองพ้นผิดจากเรื่องนี้อย่างนี้ก็ไม่ได้มันก็เลยต้องไปดูกฎหมายตัวอื่นครับว่ามันมีเหตุผลในการรับเรื่องในการปฏิเสธหรือเปล่าตัวอย่างดีมากถ้าไม่มีเหตุผลรองรับเลยนะสิ่งที่เซฟกับองค์กรก็คือเขาแจ้งลบอธิบายไม่ได้ว่าทำไมไม่ลบก็ลบซะแต่ถ้าอธิบายได้ก็อย่างที่บอกครับก็ต้องหาหลักฐานกฎหมายอันอื่นรองรับครับผมข้อต่อมาครับสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมครับการขอความยินยอมเป็นเรื่องนึงเลยที่องค์กรบางองค์กรเนาะอยากจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามาใช้ประโยชน์อะไรบางอย่างครับหากมันไม่ได้เข้าฐานทางกฎหมายอื่นๆแล้วเขาอาจจะร้องขอโดยใช้ความยินยอมขอความยินยอมของคุณหน่อยได้ไหมในการเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยเป็นต้นกรณีที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมเป็นหลักอย่างเดียวไม่ได้อาศัยฐานทางกฎหมายอื่นๆเลยนะครับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหากเคยให้ความยินยอมไปแล้วยกเลิกได้เขาสามารถถอนความยินยอมเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนใจได้คือเปลี่ยนใจไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ทำได้เหมือนกันครับผมต่อไปครับสิทธิข้อที่7ครับก็คือสิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลก็คือมีการเอาข้อมูลไปใช้พลการนั่นแหละแล้วก็ไปกระทบสิทธิของเขาแล้วเขารู้สึกไม่สบายใจเขาขอให้ระงับการใช้ไว้ชั่วคราวก่อนได้ครับผมสิทธิข้อสุดท้ายครับก็คือสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นบันทึกชื่อเราไว้ผิดก็ขอให้แก้ให้ถูกเราเปลี่ยนนามสกุลเราเปลี่ยนที่อยู่ก็ขอไปแก้ไขก็ขอให้แก้ไขให้เป็นปัจจุบันอย่างเงี้ยเป็นต้นครับอันนี้คือสิทธิพื้น8เรื่องผมยกตัวอย่างทีเดียวเลยผมรอให้ทนายก๊อฟพูดมาครบทุกมุมทีเดียวผมยกตัวอย่างทีเดียวเลยมีคนโทรมาขายเซอร์วิสอะไรบางอย่างกับเราถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเวลามีคนโทรมาสิ่งแรกที่เราจะรู้สึกคือเอ๊ะได้ชื่อและเบอร์โทรเรามาจากไหนถ้าเป็นสมัยก่อนที่จะมีกฎหมาย PDPA ตัวนี้ผมถามเขาได้ไหมว่าคุณได้เบอร์โทรผมมาจากไหนด้วยปกติเป็นสิทธิ์ของเราอยู่แล้วเนาะที่เราถามที่เราควรจะต้องรู้เราควรจะต้องรู้ด้วยซ้ำว่าเขาเอาข้อมูลของเรามาจากที่ไหนเขาปฏิเสธได้ไหมเราสามารถร้องขอใช้สิทธิ์เราขอข้อมูลเขาได้เลยโดยปกติเขาไม่ควรปฏิเสธเขาปฏิเสธไม่ได้โดยปกติเขาต้องแจ้งให้ชัดเจนไปเลยเพราะว่าอย่างที่บอกมันคือสิทธิ์ในการได้รับการแจ้งให้ทราบว่าคุณเอาข้อมูลของเรามาจากไหนถ้าคุณแจ้งไม่ได้โดยปกติคุณจะใช้ต่อไว้ไม่ได้แล้วทีนี้1มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยสมมติวันรุ่งขึ้นเลยมีคนโทรมาหาเราขายอะไรก็ตามแต่นะฮะเราไม่โทษบริการใดบริการหนึ่งขายอะไรก็ตามแต่วิธีการเปลี่ยนไปไหมอันดับแรกนะผมว่าสิ่งที่ในนี้ระบุเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนที่ทำเทเลมาร์เก็ตติ้งเทเลเซลเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องเปลี่ยนไปคือคุณโทรมาปุ๊บอันดับแรกคุณต้องบอกก่อนเลยสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนี้นะคะโทรมาจากบริษัทนี้นะคะได้ข้อมูลชื่อและเบอร์โทรคุณจากที่นี่นะคะดิฉันขออนุญาตเสนอขายบริการแบบนี้ได้ไหมคะสิ่งที่ควรจะต้องทำอาจจะเป็นรูปแบบอย่างแบบนี้ก็ได้ครับเพราะนี่คืออย่างที่บอกนะหลักการก็คือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลควรรู้ควรได้รับการแจ้งให้ทราบว่าจะคนที่เอาข้อมูลมาใช้คนที่ติดต่อเราเข้ามาครับเขาไปได้ข้อมูลของเรามาจากไหนอันนี้คือข้อแรกเลยนะอันนี้คือสิทธิ์ของเราเลยในการได้รับการแจ้งให้ทราบรวมถึงในทางกลับกันครับองค์กรไหนก็แล้วแต่หากไปเก็บข้อมูลของชาวบ้านมาเขาก็ควรมีหน้าที่อะไรบางอย่างที่จะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบด้วยเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการทำ privacy policy privacy notice หรือทำนโยบายคุกกี้อย่างเงี้ยต้นนี่คือการแจ้งให้ทราบแล้วนี่คือการแจ้งหากองค์กรไหนไม่แจ้งให้เขาทราบครับนั่นหมายความว่าองค์กรคุณอาจจะมีความเสี่ยงแล้วว่าคุณกำลังฝ่าฝืน PDPA อะไรบางอย่างหรือได้ข้อมูลมาด้วยวิธีการไม่ถูกต้องนะอย่างนั้นแล้วก็พยายามปกปิดอันนี้ก็ถือว่าเริ่มจะมีความผิดแล้วใช่แล้วเวลาที่ทางเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเวลาได้รับโทรศัพท์เนาะแล้วบริษัทเหล่านั้นไม่ได้แจ้งว่าเขาได้มาจากไหนมันก็เป็นเรื่องไม่แปลกครับถ้าเราไม่อยากจะคุยกับคนคนนั้นว่าคุณใครคุณเป็นใครคุณเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าไม่รู้โทรมาเนี่ยพอต้องแจ้งเราให้ทราบทุกอย่างเสร็จปุ๊บเราตั้งคำถามได้ด้วยว่าคุณได้เบอร์โทรและชื่อติดต่อผมมาจากไหนเขาต้องตอบ2ก็คือเราสามารถยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้อนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้ว่าผมไม่อยากฟังการขายของคุณนะครับผมไม่ต้องการเขาต้องจบการสนทนาแค่นั้นใช่ก็ต้องวางไปเลยเขาจะตื้อขายต่อก็ยากนะฮะก่อนวางนะครับคุณสามารถบอกเขาได้ด้วยว่าโทษนะฮะผมไม่ต้องการบริการโทรเข้ามาแบบนี้อีกต่อไปเลยก็แจ้งผมขอแจ้ง3อย่างเลย1ผมขอเพ
เพิกถอนความยินยอมที่คุณจะได้ใช้ข้อมูลผม 2. ผมขอให้คุณระงับใช้ข้อมูลผม 3. ผมขอให้คุณลบข้อมูลผมออกจากระบบด้วยเพื่อคุณจะได้ไม่ต้องติดต่อผมอีกเลยอันนี้คือสิทธิ์ของเราเราทำได้ครับแล้วก็ดำเนินการได้เห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปหลังจากมี PDPA ขึ้นมาถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่โอ้โหเราต้องไปตั้งแอปนะพอมี PDPA เข้ามาประกันเงินกู้ประกันสารพัดอะไรมันโทรเข้ามาเต็มไปหมดอ่ะพอ PDPA เข้ามาครับมันจะทำให้กระบวนการในการทำงานในการเอาข้อมูลไปใช้ครับมันมีความชัดเจนมากขึ้นใช่คราวนี้มันชัดเจนทั้งในมุมของตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยที่เขาจะได้เชื่อมั่นครับว่าองค์กรไหนติดต่อเขาเอาข้อมูลมาจากไหนใช่เขาเป็นตัวจริงหรือเปล่าหรือเขาเป็นมิจฉาชีพเนาะใช่กับอีกในมุมนึงก็คือองค์กรไหนที่มีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ไว้อ่ะมันก็จะทำให้ตัวองค์กรของคุณนะมีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วและมันดูแตกต่างคนที่ทำเทเลเซลทางเรียนมาร์เก็ตติ้งเนี่ยพูดตามตรงเลยนะผมไม่ได้รังเกียจคุณนะแต่ถ้าคุณมาอย่างสง่างามนะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสมศรี422อ่ะดิฉันมาจากบริษัทนี้ได้ข้อมูลคุณมาจากนี้เพื่อที่จะเสนอขายประกันคุณไม่ยินยอมหรอคะวางกึบจบสง่างามทุกคนทำงานได้เหมือนเดิมนะฮะไม่ใช่การถูกรังเกียจหรือว่าไม่ใช่การถูกเบียดบังแต่อย่างใดแล้วกฎหมายนี้ก็ไม่ได้ไปรังแกคุณได้แต่กฎหมายเนี้ยกำลังจะบอกคุณว่าทำอย่างถูกต้องแล้วคุณจะสง่างามมากขึ้นกว่าเดิมมากำหนดกระบวนการให้มันชัดเจนให้มันถูกต้องเพื่อความน่าเชื่อถือของทุกคนนะใช่ไหมฮะครับสิทธิมีดังต่อไปนี้เสร็จแล้วเราทำความเข้าใจกฎหมายนี้คร่าวๆก็คือในกฎหมายเนี้ยคนทั้งโลกเนี้ยจะมีตัวละครอยู่แค่4ตัวตัวละครที่1คือเจ้าของข้อมูลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอ่ะจะมีตัวละครเข้ามาเกี่ยวหลักๆเลยครับอยู่4คนเหมือนที่พี่หลามว่าครับคนแรกเลยคือตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งหมายถึงพวกเราทุกคนก็คือหมายถึงคุณท่านๆนี่แหละที่เป็นบุคคลธรรมดาทุกๆคนที่มีชีวิตอยู่ทั้งคุณก๊อฟทั้งผมและทุกคนที่อยู่ในนี้และทุกคนที่ดูอยู่นี้ด้วยนี่คือเจ้าของข้อมูลหมดเลยตัวละครตัวแรกนี่มีความสำคัญยังไงมีความสำคัญอยู่ตรงที่ว่ากฎหมายกำลังจะเข้ามาคุ้มครองสิทธิ์ของคุณคุณก็ควรจะต้องรู้ว่าคุณมีสิทธิ์อะไรบ้างและข้อมูลไหนบ้างมันสื่อมาถึงตัวคุณบ้างคุณจะได้เข้าใจก่อนนี่คือคนที่กฎหมายคุ้มครองครับคนที่สองคนที่สองคือตัวผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เรียกว่า data controller ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลคือใครคือตัวองค์กรหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลไม่ว่าคุณจะเป็นเอกชนใหญ่เป็นเอกชนหรือรัฐบาลก็แล้วแต่หากคุณมีการตัดสินใจว่าจะเก็บข้อมูลของใครสักคนหนึ่งเข้ามามีกระบวนการในการจัดเก็บหรือว่ามีการตัดสินใจว่าวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาเอามาใช้ทำอะไรองค์กรเหล่านี้ครับมีสถานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่เยอะแยะไปหมดเลยครับตามกฎหมายฉบับนี้ภาษากฎหมายเรียกผู้ควบคุมข้อมูลแต่ถ้าแปลเป็นชาวบ้านง่ายๆก็คือคนที่มาเก็บข้อมูลจากเราและเอาข้อมูลเราไปเก็บ คนที่เอาข้อมูลของเราคนเหล่านี้มีหน้าที่ที่ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ใน PDPA เดี๋ยวเราพูดเรื่องนี้กันครับผมตัวที่3ตัวที่3ครับสิ่งที่เรียกว่าผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเรียกว่า data processor ผู้ประมวลผลคือใครครับก็เป็นคนก็ได้เป็นนิติบุคคลก็ได้ครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไม่สนใจเหมือนกันได้หมดสนใจแค่ว่าสิ่งที่หน้าที่ของเขาทำอะไรหน้าที่ของเขาคือรับข้อมูลจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเอาข้อมูลชุดนั้นนะครับที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนาะเอามาประมวลผลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัทผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยยกตัวอย่างเช่นครับบริษัทองค์กรหนึ่งเนาะมีการเก็บข้อมูลของลูกค้าเอาไว้บริษัทที่ไปเก็บข้อมูลลูกค้าสมมติชื่อบริษัท A บริษัท A มีสถานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้วเพราะคุณไปเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเข้ามาตัดสินใจว่าจะเก็บข้อมูลอะไรของลูกค้ามาบ้างเอาข้อมูลของลูกค้าไปใช้ทำอะไรบ้างต่อมาบริษัท A เนี่ยมีการเอาข้อมูลส่วนบุคคลชุดนี้ที่เก็บของลูกค้าเข้ามาไปส่งต่อให้กับอีกบริษัทนึงชื่อบริษัท B ไปจ้างบริษัทบีครับโดยให้บริษัท B เนี่ยทำการแพ็คสินค้าแล้วส่งสินค้าไปให้กับทางลูกค้าที่เก็บข้อมูลมานี่คือบริษัท B ครับมีการเก็บข้อมูลมีการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากบริษัท A แล้วก็เอาข้อมูลชุดนี้ไปประมวลผลไปดำเนินการตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท A เพื่อส่งของไปให้กับลูกค้าบริษัท B จะมีสถานะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแปลเป็นไทยง่ายๆว่าผู้ที่เอาข้อมูลส่วนบุคคลไปดำเนินการต่อตามคำสั่งหรือในนามของผู้ประมวลผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลครับ3ตัวละครละตัวละครที่4ตัวละครที่4ครับมาตามกฎหมายฉบับนี้เลยตัวละครตัวนี้ชื่อว่าเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับตัวย่อๆเรียกว่า DPO บางคนอาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะ DPO องค์กรเราจะต้องแต่งตั้งหรือเปล่า DPO คือใครครับDPO คือคนคนหนึ่งครับที่องค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหากเข้าเงื่อนไขที่รัฐกำหนด
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งใน3เงื่อนไขอันนี้ครับ1คือคุณเป็นหน่วยงานของรัฐ2คือคุณเป็นองค์กรที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นปริมาณมากๆ องค์กรที่3คือองค์กรที่กำลังไปเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็น sensitive data ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวนะครับมาเป็นปริมาณเยอะๆเหมือนกันแล้วเอามาใช้อย่างสม่ำเสมอหากคุณเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งอันนี้ครับตัวองค์กรกฎหมายบังคับให้ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นมาคราวเนี้ยคนคนนี้เข้ามาแล้วมีบทบาทหน้าที่ยังไงคนคนนี้คือเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการให้คำแนะนำกับตัวองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลนะว่าตอนนี้องค์กรของคุณเตรียมความพร้อมเรื่อง PDPA หรือยังถ้ายังไม่เตรียมคุณจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะจะทำให้มันสอดคล้องต่อกฎหมายเข้ามาตรวจสอบกระบวนการทำงานว่ากระบวนการทำงานที่มีอยู่ณปัจจุบันคุณสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือยังหรือว่ายังมีช่องโหว่อะไรบางอย่างในการทำงานอยู่ก็จะได้แนะนำให้ถูกต้องรวมถึงรับเรื่องในการประสานงานกับเวลาเกิดกรณีที่มีการร้องเรียนครับเวลาที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้สิทธิ์ร้องเรียนกับทางคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคณะกรรมการพอได้รับเรื่องปุ๊บเสร็จเขาก็จะต้องเริ่มติดต่อเรามาเพื่อสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งเป็นหน้าที่ของ DPO คนคนนี้ก็จะเป็นคนที่องค์กรแอดไซน์ให้ไปรับเรื่องให้ไปประสานงานนะครับในการให้ปากคำหรือว่าให้ส่งข้อมูลให้อะไรประมาณนี้อันนี้คือหน้าที่กว้างๆเนาะซึ่ง DPO นี้จะเป็นคนขององค์กรเองก็ได้ไหมฮะหรือต้องมีคุณสมบัติอะไรครับจะเป็นคนในองค์กรก็ได้หรือจะเป็นคนนอกองค์กรก็ได้ณวันนี้เลยกฎหมายประกาศใช้ครับยังไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติที่ชัดเจนครับผมเดี๋ยวต้องรอแค่มีกฎหมายลูกเดี๋ยวขอแค่คนนั้นเนี่ยเข้าใจกฎหมายและข้อกำหนดอย่างทุกแง่มุมสามารถทำได้ถูกต้องตามหลักการDPO มีบทบาทหน้าที่สำคัญก็คือจะต้องให้แนะนำกับตัวองค์กรผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลเนาะให้ดำเนินการให้สอดคล้องกับ PDPA ครับสิ่งที่เขาควรจะต้องรู้เลยคือหลักการกฎหมายเรื่อง PDPA มันคืออะไรและสิ่งที่เขาต้องรู้มากกว่านั้นครับก็คือแล้วเวลาจะแนะนำให้องค์กรเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ครับมันจะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องอะไรบ้างเขาอาจจะต้องรู้ไปถึงกระบวนการในการทำงานต่างๆ อาจจะต้องรู้ไปถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการอาจจะต้องรู้ไปถึงเรื่องของข้อมูลต่างๆที่องค์กรเข้ามาเกี่ยวข้องที่องค์กรเข้าไปจัดเก็บครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของพนักงานข้อมูลของลูกค้าข้อมูลของใครต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการเนาะเขาอาจจะต้องเข้าใจภาพรวมของกิจการแล้วก็เพื่อจะได้แนะนำให้คำปรึกษาเรื่องนี้ได้อย่างสอดคล้องอย่างผมเป็นองค์กรผมเห็นว่าทนายก๊อฟเป็นผู้ที่เข้าใจเรื่องกฎหมาย PDPA นี่เป็นอย่างดีผมแต่งตั้งให้ทนายก๊อฟเป็น DPO ของผมได้ไหมครับจริงๆก็ดำเนินการได้ครับก็ต้องดูรายละเอียดกันว่าอยากให้ดำเนินการเรื่องอะไรครับผมนี่คือบทบาทของ DPO ใช่ครับจะมี4คนนี้แค่นั้นในตัวละครนี้ทั้งหมดตัวละครหลักๆจะมี4คนครับมีแค่นี้แน่นอนครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กันแล้วว่าเราอ่ะเป็นตัวละครไหนในเรื่องนี้ถ้าคุณเป็นเจ้าของข้อมูลคุณสิ่งที่คุณทำก็คือคุณต้องรู้สิทธิและหน้าที่ของคุณครับผมแล้วก็คุ้มครองดูแลรักษาสิทธิ์ของตัวเองอย่างถูกต้องตามหลักการถ้าคุณเป็นคนเก็บข้อมูลหรือเอาข้อมูลไปเก็บคุณก็ต้องรู้ว่ากฎระเบียบหน้าที่ของการเก็บข้อมูลมีอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ในคลิปนี้นะครับผมเนื่องจากคลิปมันยาวมากนี่เวลาผ่านไปเท่าไหร่ไม่รู้แล้วแต่ผมไม่อยากลงไปลึกว่าถ้าเราเป็นผู้เก็บข้อมูลซึ่งมีอาชีพมากมายที่เก็บข้อมูล เราจะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยผมไม่สามารถลงไปลึกขนาดนั้นได้แต่เราแบ่งแยกย่อยๆได้นะสมมติคุณเป็นอย่างผมเองอ่ะมีเว็บไซต์ผมเก็บคุกกี้คนที่เข้ามาในเว็บไซต์ผมก็ต้องไปดูกฎระเบียบว่าคุกกี้เนี่ยการเก็บเนี่ยจะต้องมีการประกาศแจ้งเตือนว่าเราเก็บอะไรไปบ้างเสร็จแล้ววิธีการเก็บมันก็จะมีขั้นตอนของตามกฎหมายเนาะที่เขาบอกว่าวิธีการเก็บต้องเก็บแบบนี้แล้วต้องแสดงผลยังไงหรือว่าต้องตรวจสอบได้ยังไงมันมีขั้นตอนหมดนะครับว่าคุณเก็บมากน้อยแค่ไหนแล้วข้อมูลที่คุณเก็บอยู่เนี่ยมันต้องเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยแต่ละส่วนแต่ละการเก็บข้อมูลก็จะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันต้องเรียนอย่างนี้ครับคือในฐานะที่พอกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีการประกาศใช้บังคับไปแล้วนะครับตอนนี้คน2คนหลักๆเลยที่จะต้องระมัดระวังในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้เพราะกฎหมายกำหนดบทบาทหน้าที่เอาไว้เยอะก็คือในส่วนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลคนนี้แหละแล้วก็ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสองตัวละครสองคนนี้มีบทบาทหน้าที่สำคัญมากๆเลยเพราะคุณกำลังจะไปยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลของคนอื่นกฎหมายเลยมาบอกให้คุณจะต้องเตรียมความพร้อมในหลายๆเรื่องคราวนี้บทบาทหน้าที่ของแต่ละคนมีอะไรบ้างครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะทีเดียวโดยเฉพาะตัวผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช่มีรายละเอียดเยอะถึงขนาดที่บางครั้งครับพูดเรื่องนี้ได้เป็นวันๆเลยเป็นวันเลยความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งเลยของหลายๆคนที่เคยเข้ามาปรึกษาครับว่าเฮ้ย PDPA กำลังจะประกาศใช้แล้วขอความยินยอมมันทุกเรื่องเลยครอบจักรวาลได้ไหมโอ้โหไม่ได้เลยหรือทำแค่ policy หรือ notice แปะไว้ในหน้าเว็บไซต์ประกาศไว้ที่บริษัทเฉยๆจบแล้วมั้งหน้าที่มันมีแค่นี้แหละมันไม่ง่ายขนาดนั้นครับมันมีหน้าที่ที่มากกว่าแค่การแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบว่าเรากำลังจะไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณแบบไหนมันยังต้องมีกระบวนการหลังบ้านเลยเพราะว่าถ้าดูกฎหมายจริงๆมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลายเรื่องมากๆครับก็
หากใครอยากสนใจเรื่องนี้เนาะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็ลองเอากฎหมายฉบับนี้มากางอ่านนิดนึงมันเป็นกฎหมายก็จริงแต่เอาจริงๆนะมันเกี่ยวข้องกับทุกคนแล้วก็มีหน่วยงานเยอะแยะที่ให้คำปรึกษาได้นะครับว่าถ้าคุณทำอาชีพนี้อยู่คุณเก็บข้อมูลคนอื่นในลักษณะนี้คุณจะต้องดำเนินการในขั้นตอนไหนบ้างและมีวิธีการอย่างไรบ้างเนี่ยอันเนี้ยต้องขออภัยว่าเราไม่สามารถระบุลงไปในคลิปนี้ได้ทั้งหมดเพราะถ้าคุยเรื่องนี้อีก3วันก็ไม่จบใช่ครับนะฮะมันจะยาวมากผมจะโฟกัสเรื่องที่คนทั่วๆไปกังวลผมเน้นไปทางเรื่องของเจ้าของข้อมูลมากกว่าส่วนผู้ควบคุมเนี่ยจริงๆเป็นตัวสำคัญเลยนะแต่ก็มันต้องละเว้นไว้ว่าไปว่ากันเป็นเคสๆไปปรึกษาทนายก๊อฟก็ได้นะครับหลังจากนี้นะครับได้ครับแล้วก็ผู้ประมวลผลด้วยก็มันก็จะมีเรื่องของกิจการร้านค้าใครก็ตามอ่ะคุณเก็บข้อมูลใครบ้างเดี๋ยวลองไปหาดูนะฮะถ้าสงสัยจริงๆลองทิ้งคำถามไว้ด้านล่างก็ได้เดี๋ยวผมถ้าผมคิดว่าประเด็นไหนเป็นเรื่องหลักเป็นพิเศษเนี่ยผมอาจจะเอามาพูดคุยกันเป็นเฉพาะกิจก็ได้เราครบถ้วนหรือยังครับอ๋อเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องโทษมีกฎหมายก็ต้องมีการกำหนดโทษโทษก็เหมือนกันครับเป็นเรื่องนึงที่กฎหมายฉบับนี้มีการพูดถึงเนาะเพื่อจะได้มาคุ้มครองว่าผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลเอาข้อมูลของคนอื่นมาใช้คุณมีบทบาทหน้าที่ยังไงครับพอมีการกำหนดบทบาทหน้าที่แล้วหากคุณฝ่าฝืนก็มีการกำหนดโทษเอาไว้ยังไงบ้างโดยหลักๆแล้วครับกฎหมายฉบับนี้มีการพูดถึงโทษอยู่3รูปแบบรูปแบบนึงคือโทษในเชิงแพ่งก็คือการเรียกร้องค่าเสียหายเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบครับสามารถดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายได้ตามจริงรวมถึงค่าเสียหายเชิงลงโทษอีก2เท่าครับผมต่อมาครับกระบวนการคือหากกฎหมายบัญญัติให้คุณมีหน้าที่ต้องทำแล้วคุณฝ่าฝืนมันจริงๆอาจจะมีโทษทางจำคุกด้วยโทษทางอาญาโทษปรับหรือโทษจำคุกครับกับอีกรูปแบบนึงก็คือมาตรการลงโทษทางปกครองนี่มาตรการลงโทษทางปกครองก็คือหากมีการร้องเรียนเกิดขึ้นหน่วยงานทางปกครองคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามาสืบสวนสอบสวนตรวจสอบแล้วว่าคุณฝ่าฝืนจริงเขาบอกให้คุณแก้ไขคุณไม่แก้ไขเขาก็จะมีคำสั่งปรับมาหรือบางกรณีที่มันรุนแรงจริงไม่ต้องแก้ไขเลยสั่งปรับเลยก็มีโดยกระบวนการสั่งปรับครับอัตราโทษสูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทนี่หลายคนกังวลตรงนี้มีคนบอกอู้ทำไมโทษสูงจังผมอ่ะพยายามทำความเข้าใจเป็นกลางๆก็คือผมมองว่ากฎหมายทุกกฎหมายเนี่ยเขาจะมองเรื่องของขอบเขตของการลงโทษหรือการชดใช้เขาจะมองว่าในเคสแบบนี้เนี่ยในความเป็นไปได้ของมันเนี่ยมันเป็นไปได้สูงสุดแค่ไหนตัวเลข5ล้านเนี่ยคณะกันกรองทางกฎหมายเนี่ยน่าจะคำนวณกันมาแล้วว่ามันคือสูงสุดที่เราต้องกำหนดเพดานไว้5ล้านแต่ถึงเวลาจริงๆไม่ใช่ว่าคุณทำผิดแล้วคุณจะโดน5ล้านนะคือโดยปกติมันก็ต้องว่ากันตามลำดับขั้นของความผิดและปริมาณความผิดโดยปกติกฎหมายจะมีการกำหนดโทษลักษณะแบบกฎหมายสูงสุดไม่เกินเท่านี้บาทไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งที่มีการกระทำความผิดครับทุกครั้งคุณจะต้องได้รับโทษสูงสุดไม่ใช่ว่าทุกครั้งคุณจะโดน5ล้านมันขึ้นอยู่กับพฤติการมันขึ้นอยู่กับการกระทำมันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆที่คุณเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับหากคุณมีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ไว้ดีพอเรียบร้อยแล้วเตรียมทุกอย่างให้มันรัดกุมเรียบร้อยแล้วนั่นคือเจตนาที่ดีแล้วว่าคุณกำลังให้ความสำคัญกับกฎหมายฉบับนี้โทษสูงสุดมีแค่ไหนก็ไม่เกี่ยวกับเราโทษสูงสุดมีไว้ก็คือกำหนดไว้เสร็จไม่ได้หมายความว่าเกิดการร้องเรียนปุ๊บเสร็จคุณต้องจ่ายตามนี้เลยไม่ใช่กระบวนการก่อนที่จะมีการจ่ายเงินตามเนี้ยครับมันก็จะต้องมีกระบวนการสอบสวนมีกระบวนการแจ้งให้เราแก้ไขเยียวยาปัญหาเหล่านี้ใช่ถ้าเราแก้ไขเยียวยาไปแล้วนั่นคือการที่เราให้ความร่วมมือครับโทษจากหนักมันก็เบาลงหรืออาจจะแบบลงโทษสถานเบาได้อะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วนอกจากมีโทษ3ชนิดนะครับมีโทษทางปกครองมีโทษทางแพ่งโทษทางอาญายังมีอีกเรื่องนึงที่หลายคนยังไม่ทราบผมไปฟังมาจากที่นึงเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย เนื่องจากมันเป็นกฎหมายใหม่การบังคับใช้1มิถุนายนเนี่ยมีมาตรการออกมาด้วย1มาตรการก็คือในระยะ1ปีแรกจะมีเรื่องของการตักเตือนจะมีเรื่องของการเขาเรียกอะไรอ่ะผมใช้คำพูดไม่ถูกเหมือนแบบว่าคอมโพรไมส์กันได้ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องผิดกันทันทีเรียนอย่างนี้ครับคือมันไม่ได้มีกฎหมายชัดๆออกมาว่า1ปีนี้ทำผิดไม่ต้องรับผิดหรือว่าได้รับการยกเว้นโทษแต่มันเป็นแนวปฏิบัติที่ตอนนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับเขาออกมาประชาสัมพันธ์แล้วว่าตอนนี้มันมีกฎหมายลำดับรองที่กำลังจะประกาศใช้อยู่หลายตัวกฎหมายตัวนึงก็คือเป็นเรื่องของมาตรการในการกำหนดโทษซึ่งกระบวนการในการกำหนดโทษนะครับเขาก็จะมีกระบวนการก่อนแหละว่าเวลาที่มันเกิดการร้องเรียนมาปุ๊บเสร็จเขาจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงกระบวนการแรกอาจจะเรียกเข้ามาสอบสวนไก่เกี่ยกันก่อนกระบวนการต่อมาคือไก่เกี่ยไม่จบอาจจะมีการสั่งให้แก้ไขมีการสั่งให้แก้ไขแล้วมีการสั่งปรับอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นสเต็ปไปโดยช่วงแรกครับเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มันเป็นกฎหมายที่เพิ่งกำลังจะมีผลใช้บังคับในวันที่1มิถุนายน65มันเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่บางคนอาจจะยังไม่ได้เตรียมความพร้อมรวมถึงทางคณะกรรมการด้วยก็ยังเป็นคณะกรรมการที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเข้ามา
แล้วก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเอาจริงๆกำลังพลของรัฐก็อาจจะยังไม่ได้เยอะมากช่วงแรกแล้วอ่ะกฎหมายก็เลยอาจจะเป็นในเชิงแบบผ่อนปรนในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณหย่อนยานนะไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ต้องเตรียมอะไรไม่ใช่ว่าคุณไม่มีความผิดหรือว่าผิดแล้วจะได้รับการยกเว้นใช่แต่ว่าเป็นเรื่องๆไปเขาจะมีกระบวนการผ่อนปรนแล้วก็มีกระบวนการที่จะช่วยแก้ไขเรื่องนี้ให้มันละมุนละม่อมมากยิ่งขึ้นใช่ครับแต่ว่าไม่อย่างที่บอกครับมันไม่ได้มีกฎหมายแบบออกมาชัดๆว่าเอ้ย1ปีตอนนี้คุณผิดคุณไม่ต้องรับโทษอะไรเงี้ยยังไม่มีหรอกต้องเป็นกระบวนการพิจารณาใช่มันเป็นกระบวนการครับแล้วถ้ามันเกิดการร้องเรียนจริงๆก็เป็นเคส by เคสครับผมขอยุติเคสนี้เดียวมี 2-3 เรื่องที่คนคุยกันไปงานอีเวนต์จะถ่ายรูปคนอยู่ในงานอีเวนต์เนี่ยถ้าขออนุญาตไม่ได้เนี่ยวิธีทางการกฎหมายคือเราจะแจ้งให้ทราบได้อย่างไรเวลาองค์กรที่มีการจัดอีเวนต์ครับถ้าหากองค์กรที่กำลังจะจัดอีเวนต์เนาะสิ่งที่กำลังจะต้องแจ้งให้คนที่เข้ามาร่วมอีเวนต์ทราบคุณต้องแจ้งให้เขาทราบก่อนว่าอีเวนต์คุณจัดเรื่องอะไรครับคุณมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปล่าครับหากคุณมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลครับสิ่งที่ทำได้เลยนะคุณก็แค่ประกาศสมมติคุณมีเว็บไซต์ทำเป็นป้ายประกาศหน้างานได้ไหมสมมติคุณมีเว็บไซต์คุณประกาศในเว็บไซต์ว่ากิจกรรมของเรามีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการอย่างไรบ้างกำลังจะไปเกี่ยวข้อมูลสมมติว่ามีการจัดอีเวนต์มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างประกาศไว้เบื้องต้นก่อนบางองค์กรไม่มีเว็บไซต์ครับสิ่งที่เขาทำได้ก็คืออาจจะทำเป็นป้ายประกาศอยู่หน้างานก็ได้อาจจะทำเป็น QR code ให้ลูกค้าหรือคนที่เข้าสนใจครับเข้ามาสแกน QR code แล้วเข้าไปดูพวกประกาศเหล่านี้ก็ได้รายละเอียดนี้ก็ได้ต่อมาครับอีกวิธีที่ทำได้ก็คือบางองค์กรก็จะมีการจัดทำพวกหนังสือขอความยินยอมวางไว้ที่โต๊ะลงทะเบียนเลยว่าขออนุญาตในการบันทึกภาพบันทึกเสียงและคุณเซ็นยินยอมไว้ก่อนก็ได้แต่อย่างบางกรณีครับมันต้องย้อนกลับมาดูว่ามันมีฐานทางกฎหมายอะไรรองรับหรือเปล่าคือถ้ามันมีฐานทางกฎหมายรองรับได้อยู่แล้วบางครั้งมันไม่ต้องเป็นต้องขอความยินยอมก็ได้ต่อมาเวลาที่เราประกาศปุ๊บเสร็จมีการดำเนินการเสร็จผมเคยเจอบางองค์กรเหมือนกันเนาะเวลาจะถ่ายภาพครับตอนลงทะเบียนเลยอ่ะเขามีการทำเป็นสติกเกอร์สองสีสมมติสีเขียวกับสีแดงสีเขียวคือคนที่ยินยอมให้ถ่ายภาพก็ติดสติกเกอร์สีเขียวไว้อีกคนนึงบอกว่าไม่ยินยอมให้ติดสติกเกอร์สีแดงเอาไว้คราวนี้ทีมงานและหากสังเกตสติกเกอร์สีแดงสีเขียวเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเราถ่ายใครได้บ้างหรือต่อให้เราถ่ายเกินเราถ่ายติดคนคนนั้นเข้ามาเวลาที่เราเลือกคัดกรองรูปในการโปรโมทในการประชาสัมพันธ์หรือจะใช้รูปเหล่านี้ครับเราก็จะได้คัดกรองให้มันไม่ไปกระทบสิทธิ์ของคนที่เขาไม่ยินยอมที่อยู่ในภาพถ่ายอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่ก็เป็นกระบวนการทำงานที่อาจจะประยุกต์ใช้ในการจัดอีเวนต์ได้เหมือนกันครับครับผมกับอีกเรื่องนึงครับติดกล้องวงจรปิดผมเห็นอินโฟกราฟิกหลายคนเขียนแต่ผมว่ามันยังไม่ครอบคลุมมากพอครับผมเขาบอกติดกล้องวงจรปิดไว้ในบ้านไม่ต้องขออนุญาตใคร no. คนเดินเข้ามาในบ้านนี่ถือว่าเป็นเขตความคุ้มครองของเราละเราไม่ต้องขออนุญาตเขาเราถ่ายได้ย้อนกลับมาที่หลักการเหมือนเดิมครับใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเปล่าใช้เพื่อประโยชน์คือถ้าใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวการติดตั้งกล้องวงจรปิดในบ้านครับมันเข้าข้อยกเว้นอยู่แล้วไม่เกี่ยวข้องกับ PDPA เลยแล้วถ้ากล้องวงจรปิดผมส่องออกไปหน้าบ้านมันก็ต้องดูครับคือการส่องไปหน้าบ้านอ่ะหากมันไม่ได้ผิด PDPA มันไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ผิดกฎหมายตัวอื่นด้วย มันต้องดูว่าการส่องไปหน้าบ้านอ่ะมันไปกระทบสิทธิ์คนอื่นหรือเปล่าสมมุตินะส่องไปบ้านเพื่อนตรงข้ามเลยไปถ่ายตลอดเวลา24ชั่วโมงเพื่อนตรงข้ามเพื่อนตรงข้ามถ้าเป็นเราจะได้รู้สึกว่าเราถูกแบบคุกคามสิทธิ์อะไรบางอย่างไหมถ้าเราถูกคุกคามสิทธิ์นั่นหมายความว่ามันกระทบสิทธิ์ของเขามันกระทบสิทธิ์ของเขามันอาจจะเป็นเรื่องของการละเมิดกฎหมายหรือส่องลงไปบนทางเท้าเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงอ่ะอย่างงี้มันก็อาจจะไปกระทบสิทธิ์ของคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ได้มีคนบอกว่าต้องติดป้ายมีรูปสัญลักษณ์กล้องวงจรปิดมีกล้องวงจรปิดอยู่แถวนี้นะต้องแปะไว้ในบริเวณนั้นต้องเป็นกรณีไปครับอย่างถ้าเป็นกรณีที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดในบ้านของตัวเองมันไม่เข้าข้อยกเว้นอยู่มันเข้าข้อยกเว้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องติดป้ายได้เพราะมันคุณสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้เพื่อประโยชน์ของส่วนตัวของเราแต่ถ้าเป็นในกรณีในทางกลับกันแล้วเริ่มเป็นกรณีอื่นสมมุตินะเป็นองค์กรครับองค์กรกำลังจะต้องมีการติดตั้ง CCTV ในพื้นที่การทำงานการติดตั้ง CCTV ครับมันคือการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่น อันนี้คุณต้องเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันกำลังจะไปกระทบสิทธิ์คนอื่นแล้วนะพอมันไปกระทบสิทธิ์ของคนอื่นแล้วนะสิ่งที่องค์กรที่กำลังตัดสินใจว่าจะเก็บโดยใช้กล้องวงจรปิดครับต้องย้อนกลับมาดูว่ามีเหตุผลมีความจำเป็นหรือมีฐานทางกฎหมายอะไรรองรับหรือเปล่าในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้กล้องวงจรปิดฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องฐานนึงก็คือเพื่อประโยชน์ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลครับในการเก็บข้อมูลอันนี้เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่เพื่อรักษาความมั่นภัยในพื้นที่แล้วมันไม่ได้กระทบสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เดินผ่านไปผ่านมาจนเกินสมควรอ่ะลักษณะนี้ครับเรียกว่าฐาน legitimate interest สามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
หล่านี้ใช้กล้องวงจรปิดได้และทางปฏิบัติที่ดีครับก็คือควรจะต้องแจ้งให้เขาทราบว่าในพื้นที่ของเรามีการติดตั้ง CCTV อยู่ติดป้ายสักนิดนึงติดป้ายสักนิดนึงติดสติ๊กเกอร์สักนิดนึงหรือประกาศอยู่ในเว็บไซต์สักนิดนึงเพื่อให้คนที่ผ่านมาผ่านไปรับรู้รับทราบแต่คงไม่ต้องถึงขนาดติดมันทุกที่สมมติมีกล้องวงจรปิด100ตัวมันอาจจะไม่ต้องติดทั้ง100ที่ก็ได้ไม่งั้นไม่ไหวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการติดตั้งกล้องวงจรปิดครับโดยใช้ Legitimate Interest มันก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะหลักการคือมันจะต้องไม่กระทบสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจนเกินสมควรสมมติติดในพื้นที่ทำงานทั่วๆไปในพื้นที่แบบที่ผู้คนต้องเข้าสาธารณะที่คนเข้าออกทั่วๆไปพอได้แต่ถ้าติดในห้องน้ำไม่ได้มันดูกระทบสิทธิ์ของเราไปอันนี้ดูเกินไปแล้วก็ดูเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นมันเลยต้องดูความเหมาะสมด้วยครับในพื้นที่ที่จะติดกับปริมาณที่จะติดด้วยติดเยอะเกินก็ไม่ดีประมาณนี้ครับเพราะว่าผมเท่าที่นึกออกนะ use case ตอนนี้ก็นึกออกประมาณนี้ผมว่าน่าจะครอบคุมได้ประมาณนึงอาจจะครอบคุมไม่ได้ทั้งหมดอาจจะไม่ถูกใจทุกคนทั้งหมดก็ได้ถ้าขาดตกบกพร่องตรงไหนไปขออภัยด้วยแต่ว่าเวลาวันนี้เนี่ยเราใช้เวลากันมาสักพักนึงแล้วต้องขอขอบคุณทนายก๊อฟมากๆเลยนะครับยินดีมากๆเลยครับให้คำแนะนำในวันนี้นะครับช่วงท้ายผมอยากให้ทนายก๊อฟช่วยแนะนำตัวเพิ่มขึ้นว่าถ้าใครสนใจอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรหรือว่าทนายก๊อฟมีโซลูชันในเรื่องการทำงานเกี่ยวกับ PDPA อยู่ตรงนี้นะครับสามารถแนะนำได้เลยครับได้ครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวอีกทีนึงครับผมชื่อทนายก๊อฟนะครับก็ทนายก๊อฟเนี่ยก็เป็นทนายความแล้วก็ศึกษากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่แล้วก็ณปัจจุบันครับยังมีบทบาทหน้าที่นอกจากแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ยังมีช่องทางในการให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้วยผ่าน Facebook Fanpage ครับชื่อสรุปไปเรื่อยบายทนายก๊อฟก็จะเป็นสรุปเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเป็นสรุปเกี่ยวกับหนังสืออะไรเงี้ยครับหากท่านใดสนใจสามารถติดตามได้หรือมีคำถามครับก็สามารถสอบถามมาที่ช่องทางนี้ได้ครับแล้วก็อีกบทบาทนึงก็คือผมมีบทบาทในฐานะเป็นวิทยากรด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับแล้วก็เข้าไปช่วยวางระบบกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหลากหลายองค์กรด้วยครับผมหากท่านใดสนใจอยากรู้ว่าเรื่องนี้มันสำคัญกับองค์กรของคุณยังไงเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของคุณแบบไหนและคุณจะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องอะไรบ้างครับก็ปรึกษาได้เหมือนกันครับยินดีให้ความช่วยเหลือครับเต็มที่เลยนี่ครับวันนี้ขอขอบคุณทนายก๊อฟมากๆเลยนะครับขอบคุณครับยินดีมากครับผมและทั้งหมดนี้คือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือว่า PDPA เราพยายามจะทำให้คุณเข้าใจได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ